بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกตต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺตะอาลาให้นะได้มามอเกษตรชื่อไม่ค่อยสมชื่อเท่าไหร่นะครับมหาลัยพอชื่อเกษตรแต่มีวิศวะนะชื่อเกษตรแต่มีหลายสาขามาเลยบอกว่าคำว่าดาอีนะภายใต้คำว่าดาอีมีหลายอาชีพที่เป็นดาอีได้เหมือนกันนะครับชื่อเนี่ยบางคนบอกว่าทำงานศาสนาพอบอกทำงานศาสนาพี่น้องจะนึกถึงโต๊ะครูเป็นหลักพอโต๊ะครูเป็นหลักนายะคือวิศวะไม่เกี่ยวนายแพทย์ไม่เกี่ยวนักการเมืองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมดเลยแต่จริงๆทั้งหมดมันต้องอยู่ภายใต้ดาอีหมดเลยเหมือนกันพี่น้องเราชื่อมอเกษตรแสดงวิศวะเกี่ยวอะไรกับเกษตรฮะเป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องเอาต้นยางเพื่อมาทำก่อสร้างอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันนะแต่อันนั้นคือชื่อใหญ่แต่พิสาขาย่อยต่างๆมีรวมหมดหลายๆแขนงวิชาในมหาลัยแห่งนี้นะครับดังนั้นเราจะประกอบอาชีพหรือทำอะไรก็ตามนะครับนั่นคืออ๋อแกบอกเสียงเบานะครับเสียงเบาไกลลำโพงถ้าชัดไม่ชัดยังไงช่วยบอกด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะนำได้แล้วนะครับถ้าไม่ชัดยังไงแจ้งนะครับเดี๋ยวให้บังดาวุฒิเราเช็คได้นะเสียงนะครับดังนั้นแล้วพี่น้องวันนี้นะครับหัวข้อจะพูดคุยมุซากะเราะห์กับพี่น้องวัยหนุ่มเยาวชนวัยหนุ่มวัยสาวนะครับหรือเรารู้จักอีกอย่างคือชะบับพี่น้องทำไมอิสลามต้องให้ความสำคัญกับเยาวชนทำไมอิสลามต้องเน้นหนักเรื่องชะบับเรื่องเยาวชนแกบอกเสียงเบานะฮะเป็นที่เน็ตเขาหรือเป็นที่เราครับอรุณนะพี่น้องถ้าเสียงเบาก็เปิดเสียงให้ดังหน่อยนะเดี๋ยวครับเพราะว่าเราก็ลองแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ของอเดดไม่มีปัญหาใช่มั้ยครับหรือว่าสายใหม่พี่น้องอรุณไม่เบานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์โอเคแล้วครับต่อสักนะฮะสแลชเราทักแล้วนะครับว่าโอเคผ่านนะเอาล่ะครับพี่น้องฉะนั้นวัยหนุ่มสาวพี่น้องที่รักอิสลามจึงให้ความสำคัญกับวัยนี้เพราะอะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวหะดีษพี่น้องที่รักว่าลาตะซาลุกอดามะอับดินยอมันกิยามะเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท้าของบ่าวเนี่ยจะเดินไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะนัยยะคือเขาจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาจะไปนรกจะไปสวรรค์นั้นเขายังไปไม่ได้เลยเมื่อยังไปไม่ได้พี่น้องครับฮัตตายุสอัลจนกระทั่งเขาจะถูกถามก่อนถูกสอบถูกถามในวันนั้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสิ่งแรกเป็นต้นๆเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ถามในวันกิยามะฮ์อันอุมรีอายุทั้งหมดที่เขามีชีวิตอยู่ฟีมาอัฟนาหมดกับอะไรอันนั้นคืออัลลอฮฺจะถามโดยรวมเลยพี่น้องที่รักถามโดยรวมเลยนะครับบอกว่าอายุทั้งหมดที่ท่านอยู่บนดุนยาเนี่ย60ปี70ปี50ปีท่านหมดกับอะไรวันนี้พี่น้องที่รักบางคนหมดกับการทำงานศาสนาบางคนหมดกับการพยายามเรื่องดุนยาดังนั้นวันนี้เราจะหมดยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่น้องความพยายามเราเป็นหลักในการที่เราจะหมดและทุ่มเทกับสิ่งใดอัลลอฮฺตะอาลาเห็นความพยายามพี่น้องถ้าวันนี้เราอยากให้ชีวิตเราหมดกับเรื่องศาสนาเป็นหลักท่านทำได้อิหม่ามนะวะวีพี่น้องรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามนะวะวีอายุประมาณ30ปีโดยประมาณหรือ30กว่าๆนิดๆแล้วก็เสียชีวิตพี่น้อง30กว่าเนี่ยถ้าเทียบระดับมหาวิทยาลัยจบ22ปีเนี่ยจบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีนะครับเรียนไปเรียนมาพี่น้องปริญญาโทอีก2ปีด็อกเตอร์อีกประมาณกี่ปีนะปริญญาเอก4ปีสรุปว่าจบ4ปีพี่น้องที่รักตั้งแต่22 23 24 25 26 27 28 29เกือบ30ปีโดยประมาณเราเพิ่งจบสู่ด็อกเตอร์พี่น้องจบปริญญาเอกลองถามสิครับจบปริญญาเอก
อายุเกือบ30ท่านทำอะไรให้กับอุมมะห์บ้างในขณะอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องที่รักชีวิตท่าน30กว่าเสียชีวิตแต่เขาได้กล่าวนะครับอุลามะกล่าวว่าถ้าเอาอิหม่ามหนังสือของที่ท่านได้เขียนได้ตำรับตำราได้ตั้งได้ประพันธ์เอาไว้เอามากลางห้องหนึ่งก็เอาอยู่เอาไม่อยู่หรือผมว่าถ้าพื้นที่นะครับพี่น้องในมหาวิทยาลัยเราเอากระดาษเอาสมุดในวันนั้นของอิหม่ามนะวะวีเขียนแล้วมาเรียงกันให้ทั่วอาจจะเกินกว่าครึ่งพื้นที่มหาวิทยาลัยทำไมเขาทำได้พี่น้องชีวิตบารักัตอัลลอฮ์จะให้หมดกับเรื่องศาสนาชีวิตที่มีบารักัตอัลลอฮ์จะให้เราทุ่มกับงานสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่จะให้อัลลอฮ์ตะอาลาพอใจดังนั้นพี่น้องที่รักวันนี้ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราทั้งหมดจะต้องทำงานห้ามประกอบอาชีพเปล่าท่านจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่หลักสำคัญพี่น้องต้องทำงานเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องต้องใช้ประโยชน์ของท่านเพื่ออัลลอฮ์นี่คือสิ่งแรกพี่น้องที่รักที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะถามอันอุมรีฟีมาอัฟนะนั่นเขาเรียกว่าถามโดยอุมุมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามคอสเจาะจงลงไปอีกว่าอันชะบาบฟีมาอับละในวัยหนุ่มวัยสาวของเขาหมดกับอะไรพี่น้องอันนี้เขาถามโดยรวมแล้วมาโฟกัสเจาะที่วัยเยาวชนเยาวชนอุลามาจึงให้ตั้งแต่อาเกนบาเล็กจนกระทั่ง40ปีพี่น้องยังไม่40ยังถือเป็นวัยรุ่นและเยาวชนอยู่เขาระยะเวลาพลังจากอาเกนบาเล็กจน40พี่น้องที่รักถ้าวัยนี้เขาต้องการจะพลิกโลกถ้าวัยนี้เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกวัยนี้ทำได้วัยนี้ทำได้พี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาให้พลังในวัยเยาวชนเหนือกว่าวัยอื่นๆทั่วไปซุมมะจะอาลามินบะอ์ดิดะฟินอูอัลลอฮฺสร้างเราพี่น้องจากความอ่อนแอก่อนแล้วมาสู่อูความแข็งแกร่งนั่นคืออุลามะตัฟซีรว่าเป็นวัยเยาวชนมุฮัมมัดอัลฟาติฮ์เปลี่ยนโลกก่อนจะอายุ40อุซามะห์บินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นแม่ทัพคนสุดท้ายที่นบีตั้งอายุ20เท่านั้นเองถ้า20อ่ะพี่น้องเรียนมหาลัยประมาณปี2เรายังเล่น ROV อยู่เลยนะครับเรายังหาเรายังจีบสาวอยู่เลยบางทีปี3แล้วเรายังจับคอร์ด C อยู่เลยเรายังเล่นกีตาร์อยู่เลยพี่น้องเรายังเมาเนี่ยเรายังไม่รู้แม่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยนู่นเขาเปลี่ยนโลกเขานำทัพไปถึงโรมันแล้ว20ปีทำไมบารักัตและทำไมทำได้อุซามะมีนิ้วเหมือนเรานะครับอุซามะมีเท้าเหมือนเราไม่มีปีกแต่ทำไมเขาเขียนประวัติศาสตร์อิสลามแล้วสร้างประวัติได้เพราะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพใช้วัยหนุ่มสาวแล้วยังมีคุณภาพเราอย่าเป็นคนที่พูดคำว่าแม้ถ้าเกิดเข้าใจไหมเราจะพูดคำนี้ตอนไหนตอนเราอายุ40กว่าแม้ถ้าเกิดฉันอายุ30นะแม้ถ้าเกิดคำว่าถ้าเกิดมันจะไม่เกิดอีกตลอดชีวิตวันนี้ท่านเกิดแล้วและท่านอยู่ในวัยนี้ทำซะพี่น้องนบีจะบอกท่านจงฉวยโอกาสนะคอมซันกับละคอมซินห้าก่อนห้าหนึ่งในนั้นชะบาบกับละฮารอมวัยท่านหนุ่มสาวยังเป็นหนุ่มยังเป็นเยาวชนขวนขวายซะก่อนวันที่ท่านจะชราภาพนี่คือวัยเยาวชนพี่น้องที่รักวัยหนุ่มสาวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างและเป็นวัยทองที่มีค่าที่สุดเป็นวัยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นวัยในการเปลี่ยนแปลงอุมมะห์เป็นวัยในการที่เป็นวัยแห่งการทำงานมากที่สุดพี่น้องลองดูความสำคัญเยาวชนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็กล่าวเอาไว้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเรื่องฟิตยะตุนกาฟีฟิตยะอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวพี่น้องเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเราได้ถูกสอนจากอัลลอฮ์มากในเรื่องสุรห์อัลกาฟีมุชริกีนะครับพี่น้องได้ปรึกษากับบรรดายะฮูดว่าจะคุยจะถกเถียงจะถามอะไรกับมุฮัมมัดดีพี่น้องยะฮูดีบอก
จ้าลองไปถามมูฮัมหมัด3เรื่องเรื่องแรกส่วนกรณีชายที่เดินไปทั่วโลกไปน้องที่รักที่มีเกียรติถามถึงชายคนนี้2ถามเขาเรื่องรวย3ถามเรื่องเด็กหนุ่มที่หายตัวไปในถ้ำพี่น้องมุชริกีนมหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามนบีนบีบอกพรุ่งนี้ฉันจะตอบรอซูลบอกฉันจะตอบให้ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาอีกนบีไม่ถูกลงวาฮยูพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาไม่ลงวาฮยูนบีตอบไม่ได้สุดท้ายไม่ได้ลงมาหลายวันเลยคราวนี้พี่น้องที่รักมุชริกีนด่าสนุกปากเลยอย่างเดียวที่อัลลอฮฺสอนนบีพี่น้องวะลาตะกูลันนะลิชัยอินอินนีฟาอิลุนซาลิกะกะดาอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องจะทำอะไรในวันรุ่งขึ้นจะทำอะไรในอนาคตท่านอย่าลืมคำว่าอินชาอัลลอฮ์นี่นบีเขาเรียกไม่ใช่ว่านบีผิดหรืออะไรนะครับพี่น้องแต่เป็นความจุดที่อัลลอฮ์จะสอนกับอุมมะห์นบีทั้งหมดมันมีฮิกมะห์ในความที่นบีลืมกล่าวมันมีฮิกมะห์เหมือนนบีลืมรักอาตละหมาดนะพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นบีลืมรอกอัตเราจะสุญูดซาวีเป็นได้ยังไงเราจะสุญูดซาวีเป็นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้สุดท้ายอัลลอฮ์ลงพี่น้องนะฮ์นุนะกุซุอะลัยกะนะบะอุมบิลฮักเราจะเล่าเรื่องราวที่แท้จริงของพวกเขาให้เจ้าฟังทำไมเยาวชนกลุ่มนี้พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาจึงเอ่ยและจึงพูดถึงในกุรอานความจริงแล้วอันกุรอานพี่น้องพูดถึงทั้งคนเลวและคนดีชื่อใครที่ถูกเอ่ยในกุรอานมีทั้งคนชั่วและคนดีเมื่ออัลลอฮ์เอ่ยพี่น้องอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมแท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นเด็กหนุ่มที่อีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกที่อัลลอฮ์ยกย่องเด็กหนุ่มกลุ่มนี้เยาวชนวัยรุ่นกลุ่มนี้พี่น้องไม่ใช่เพราะมีทรัพย์ไม่ใช่เพราะว่ามีตระกูลแต่เพราะอามานูบิร็อบบิฮิมอีมานต่อพระเจ้าของพวกเขาคนหนุ่มพี่น้องอัสฮาบุลกะฟีอัลลอฮุอะลัมมีกี่คนไม่มีใครรู้จำนวนที่ชัดเจนนอกจากอัลลอฮ์เมื่อมาอย่างนั้นพี่น้องแต่อัสฮาบุลกะฟีเด็กหนุ่มทั้งหมดถึงแม้จะมีทัศนะว่าเป็น7ท่านอัลลอฮุอะลัมไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้รู้จักมักจีไม่ได้คุ้นเคยอะไรกันมาก่อนเลยทั้ง7คนแต่ในยุคนั้นเขาเข็นฆ่าใครที่เป็นมุสลิมและอีมานต่ออัลลอฮ์เด็กหนุ่มเหล่านี้มารวมตัวกันในจุดหนึ่งที่ไม่ได้นัดไม่ได้พบไม่ได้นัดเจอกันมาก่อนเมื่อมาเจอกันพี่น้องต่างคนต่างปกปิดไม่พูดว่าฉันอีมานต่ออัลลอฮ์เพราะไม่รู้จักซึ่งกันและกันสุดท้ายพี่น้องนี่คือพลังเยาวชนนี่คือพลังของคนหนุ่มคนสาวนี่คือพลังของวัยรุ่นวะรบตนาอะลากุลูบิฮิมอัลลอฮ์ทำให้หัวใจเขามั่นคงขึ้นอีกเมื่อใดพี่น้องวินาทีที่เด็กหนุ่มนั้นก็ลุกขึ้นและประกาศว่ารบบุนารบบุสสมาวาติวัลอัรฎพระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินคืออัลลอฮ์ประกาศออกไปเลยคราวนี้ไม่กลัวแล้วว่าคนนี้จะคิดยังไงจะทำร้ายฉันหรือจะอะไรไม่ประกาศว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์เท่านั้นเองพี่น้องเมื่อเขายืนกล้าประกาศอัลลอฮ์ให้หัวใจมั่นคงเลยนั่นคืออะไรนุสระความช่วยเหลืออัลลอฮ์จะไม่มาถ้าเราไม่พยายามทุกเรื่องพี่น้องดูสิครับมุสลิมเรา700กว่าคนได้ใช่ไหมครับเรียนชมรมอะไรนะชมรมมุสลิมนี่แค่มหาลัยเดียวนะแล้วมันผลิตไปกี่รุ่นแล้วเราเรียนวิศวะเราเรียนเทคโนโลยีเราเรียนไอ้นู่นเราเรียนไอ้นี่พี่น้องลองบอกผมสักอันสิครับว่าอะไรบ้างที่มุสลิมเราทำจนยะฮูดียอมรับเคยขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อมุสลิมไหมพี่น้องเคยเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เป็นของมุสลิมทำมามีไหมต
ตาบารักูไม่คิดนะครับพี่น้องเห็นไหมอ่ะและผมถามเลยวิศวะเครื่องยนต์วิศวะนักเก่งๆที่เป็นมุสลิมอ่ะไม่มีเลยในโลกมีแสดงว่ามันเรียนได้มันทำงานได้แต่มันขาดอุดมการณ์ในการสร้างความยิ่งใหญ่ให้อุมมะห์มันขาดนะพี่น้องเหมือนวันนี้เราอ่ะเราไม่ชอบยะฮูดใช่ใครอ่ะรักมันถ้ารักยิวก็โรคจิตแล้วถ้ารักยะฮูดได้ท่านก็โรคจิตแล้วพี่น้องเราไม่รักแต่ถามหน่อยโปรแกรมทั้งหมดผมไล่สดยังพึ่งเครื่องมือมาเลยแล้วโปรแกรมเราทำอะไรบ้างครับพี่น้องขอโทษนะครับอย่าว่าแต่กลุ่มเล็กๆเราเลยอาหรับทั้งลัสมาคมอาหรับกี่ประเทศขอถามอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดซื้อของใครฮะเมดอินลิเบียล่ะครับหรือเมดอินอียิปต์ชาเนมีเมดอินอียิปต์ชีสเนมีพี่น้องไอชาน่ะพอได้ผงยูระบารากูน่ะพอหาได้แต่ไอ้เป็นเรื่องเป็นราวไม่มีอะไรสักอย่างวันนี้พี่น้องเราจะแอนตี้เขาท่านต้องทดแทนได้ในสิ่งที่ท่านจะบอยในสิ่งที่เราไม่เอาท่านต้องทดแทนได้ท่านต้องทำได้และจะทำยังไงอาจารย์อันนั้นแหละมุสลิมคุณภาพอย่ารอการช่วยเหลือโดยไม่ขยับอะไรเลยท่านต้องขยับอัลลอฮ์จะช่วยคนหนุ่มฟิตยาตุลฮักอัลฟิตยาตุนฮักพูดแล้วคนละเรื่องไอ้นั่นมันหนังคนละม้วนฮะฟิตยาตุนอัปนิอัสฮาบุลกาฟีชาวถ้ำเด็กหนุ่มคราวนี้พี่น้องอัลลอฮ์ยกย่องอัลลอฮ์ให้หัวใจมันเข้มแข็งเนื่องจากอะไรยืนหยัดประกาศอัลลอฮ์คือพระเจ้ายุคนั้นฟิตยาตุนอามานูฟิตยาคนหนุ่มเยาวชนกล้าประกาศนั่นคือพลังของหนุ่มสาวคนวัยรุ่นความกลัวจะไม่มีพี่น้องเกิดเป็นวัยรุ่นถ้าขี้ขลาดเสียดายความเป็นวัยรุ่นไปดูสายหมอบสิครับดูสายเฮฟวี่ทั้งหลายพี่น้องไม่มีใครกล้าทำนอกจากวัยรุ่นวัยรุ่นวันนี้พี่น้องเดินห้างไถขอโทษนะไถข้างไถข้างเหลือผมข้างหน้าอย่างเดียวมันดันเป็นโมฮอคอย่างเงี้ยเดินเข้าไปในห้างสายตาทุกคู่มองไปที่วัยรุ่นคนนี้มันไม่สะทกสะท้านเลยความมั่นใจลองคนผู้ใหญ่ลองไปทำสิครับเดินแป๊บเดียวเหงื่อแตกเลยเจอสายตาสามคู่มองจบพี่น้องวัยรุ่นมันกล้าทำทั้งหมดเอาความกล้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์สมัยนบีนะครับพี่น้องวัยรุ่นมีวัยรุ่นที่มหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์อะตะอ์ซินุลีบิซซินะยารอซูลุลลอฮ์ฉันขออนุญาตทำซินะพี่น้องกล้าขอแบบนี้ไหมขออนุญาตหน่อยนะครับเอาไม่ต้องรอซูลุลลอฮ์ละครับพี่น้องแค่อาจารย์เราครูเราอาจารย์ผมขออนุญาตนะวันนี้ไม่มาละก้อนไม่เข้าชมรมนะทำไมผมเข็มแดงนะอาจารย์ขอไปลงนวดสักแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ผมขอไปเที่ยวอาบอบนวดท่านกล้าพูดกับอาจารย์อย่างนั้นไหมครับนี่แค่อาจารย์นะครับพี่น้องนั่นรอซูลแต่ชะบับเยาวชนขึ้นไปบอกยารอซูลุลลอฮ์ตะอ์ซินุลีบิซซินะขออนุญาตทำซินาได้ไหมพี่น้องซอฮาบะห์อาวุโสโกรธหมดทุกท่านจะมาทำร้ายเด็กหนุ่มนบีบอกมาอย่าทำเขาแต่นบีดุอาให้อุลามาเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอะไรพี่น้องเขากำลังจะบอกว่าคนเป็นวัยรุ่นพลังและจิตวิญญาณในความกล้าหาญเขาจะไม่กลัวและไม่อะไรเลยเขาจะทำอะไรเขากล้าที่จะพูดเขาจะเดินไปยังไงเขากล้าที่จะเดินเขาต้องการใช้ชีวิตยังไงเขากล้าที่จะใช้วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่มีพลังที่สุดไปเนาะวัยรุ่นจึงเป็นวัยที่สามารถจะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ใจอยากจะทำและวัยรุ่นเป็นวัยที่ฝันแล้วจะเดินไปให้ถึงฝันได้วัยรุ่นเป็นวัยที่อัลลอฮฺตะอาลาให้พลังและจิตวิญญาณของเขาต้องการทำทั้งหมดเพื่อสิ่งที่เขาต้องการได้ถึงแม้มันจะผิดหลักการศาสนาก็ตามวัยรุ่นก็ทำไปนะวัยรุ่นก็ทำจริงๆไม่แบตจะหมดไหมครับใช้ถ่านใช่ไหมครับย่อรู้สึกว่าถ่านจะหมดฮะ
บิสมิลลาฮิอันนั้นเหมือนกันไหมครับลองอันนั้นหน่อยฮะอุสตาพูดผมตะแบงทั้ง2ชั่วโมงเลยนะฮะมาชาอัลลอฮ์บิสมิลลาฮ์เอโคมันมาแสดงว่านี่มาแล้วนะฮะว่าทำไมเหมือนตะโกนเสียงเปล่ามาชาอัลลอฮ์แบตอ่อนฮะแบตอ่อนนะครับดังนั้นพี่น้องนะครับว่าท่านนบีในยุครอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยาวชนในสมัยนบีก็มีเช่นกันนะครับพี่น้องมาหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมาบอกและมาพูดคุยกับรอซูลแต่ไม่เจอกลับไปเจอภรรยาของรอซูลมาถามเรื่องอะไรถามเรื่องอิบาดะห์ถามเรื่องอามันของนบีเวลาอยู่บ้านนบีอามันนบีอิบาดะห์นบีทําอะไรบ้างพี่น้องได้ยินนบีอิบาดะห์ได้ยินการอามันของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัยรุ่น2คนนี่พี่น้อง3คนที่มานะครับคนหนึ่งบอกเลยบอกว่าอุซัลลิวะลาอะนัมหลังจากวันนี้ฉันจะละหมาดโดยไม่นอนอีกเลยตลอดชีวิตอีกคนบอกว่าอัซุมวะลาอุฟติรฉันจะสินอดโดยไม่ละสินอดเลยตลอดชีวิตฉันนั่นคือบวชทุกวันอีกคนบอกว่าลาอะตะซวัจุนนิซาฉันจะไม่แต่งงานกับสตรีอีกเลย3คนพี่น้องแต่ซอฮาบะห์นะครับเวลาพูดเขาทําจริงเราได้ยินอย่างนั้นมีแล้วคนในโลกไม่แต่งงานมีแล้วคนในโลกจะไม่ละหมาดจะไม่นอนถ้าซอฮาบะห์พูดเขาจะทําให้ได้จริงๆแต่เมื่อนบีทราบนบีไปเตือนเพราะสิ่งนี้มันไม่ถูกตามหลักอิสลามเมื่อนบีไปเตือนพี่น้องนี่คือพลังเยาวชนเวลาจะทำอะไรแล้วเขาต้องการจะทำจริงๆดังนั้นวันนี้เราวัยหนุ่มสาวพี่น้องเราจะทำยังไงจะเบนเข็มยังไงกับชีวิตเราเราจะทำยังไงวันนี้ให้เราเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพจะทำยังไงให้วันนี้เราเป็นชาบับเยาวชนที่อัลลอฮ์รักจะทำยังไงให้เป็นเยาวชนเหมือนกับซอฮาบะห์ของท่านนบีจะทำยังไงวันนี้ให้เราเป็นเยาวชนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจจนกระทั่งเราเป็นคนหนึ่งในคอยรออุมมะพี่น้องเราจะทำยังไงนี่แหละครับต้องพยายามต้องอุตสาหะแล้วต้องจริงจังจะเริ่มยังไงพี่น้องตัวอย่างดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเยาวชนพี่น้องนั่นคือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเปลี่ยนบรรดาซอฮาบะห์ฮิกมะห์หนึ่งนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์เลือกนบีมุฮัมมัดและเลือกซอฮาบะห์ให้อยู่เคียงข้างนบีอัลลอฮ์ดูนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกสุ่ม4สุ่ม5ซุมายันซุรุอิลากุลูบิลอิบาดอัลลอฮ์ดูไปยังหัวใจบ่าวของอัลลอฮ์ดูไปยังหัวใจของมนุษย์ฟักตาร์ละฮูอัสฮาบันและอัลลอฮ์เลือกซอฮาบะห์ให้กับนบีซอฮาบะห์เป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์เลือกและแปลกนะฮิกมะห์หนึ่งอัลลอฮ์ไม่เลือกคนที่เพอร์เฟกต์ตั้งแต่ต้นมาทำงานศาสนาพี่น้องอ่านประวัติซอฮาบะห์พี่น้องศึกษาประวัติซอฮาบะห์เสียดายนะครับประวัติซอฮาบะห์ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยน้อยมากน้อยจริงๆพอน้อยจริงๆถ้าเราผ่านเรื่องราวของซอฮาบะห์เราจะไม่มีจิตวิญญาณในการเป็นคนอย่างเต็มคนเราจะขาดตัวอย่างของคนที่เป็นพลังที่งดงามที่สุดอัลลอฮ์เลือกซอฮาบะห์เราอ่านประวัติซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ที่ดีตั้งแต่ก่อนรับอิสลามจนเข้าอิสลามท่านลงนับมีไม่ถึง5คนมั้ยเกิดในอิสลามไม่เกี่ยวนะครับเอาก่อนสมัยนบีดาวะตั้งแต่มักกะห์เลยพี่น้องลองนับใครที่เขาเรียกว่าเพอร์เฟคตั้งแต่ก่อนสมัยญะฮิลียะห์จนรับอิสลามมีไม่ถึง10ท่านแต่ซอฮาบะห์นบีเป็นแสนแล้วคนมายังไงอ่ะพี่น้อง
อัลลอฮ์เลือกกลุ่มชนที่เคยถูกขนานนามว่าญะฮิลิยะห์อัลลอฮ์เลือกกลุ่มชนที่ถูกเมินจากคนทั้งโลกอัลลอฮ์เลือกกลุ่มชนที่เคยอยู่ในภาวะต่ำสุดๆไม่มีใครไม่รู้จักอาหรับญะฮิลิยะห์ไม่มีใครไม่รู้จักอาหรับญะฮิลิยะห์ในยุคนั้นเมินหมดเลยชีวิตไม่ต่างเลยพี่น้องกับสัตว์ในบางครั้งแต่อัลลอฮ์เลือกกลุ่มชนเหล่านี้ให้ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะมักกะห์ไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะมะดีนะห์แต่เปลี่ยนทั้งโลกอัลลอฮ์เลือกเข้ามายังไงอ่ะพี่น้องนั่นคืออีกมั้ยอัลลอฮ์กำลังจะให้เราเห็นว่าอดีตจะเลวจะชั่วจะผิดจะเป็นยังไงก็ตามขออย่างเดียวให้อัลลอฮ์ยอมท่านดีได้หมดเลยซิบะฆะตุลลอฮ์การยอมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยอมพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยอมกับบ่าวของอัลลอฮ์นั่นคือยอมบรรดาซอฮาบะห์เลยในช่วงแรกอายะห์กุรอานจึงลงไงพี่น้องที่รักว่ากุนตุมค่อยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสสู่เจ้าทั้งหลายหรือพวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีมากที่สุดอุคริจัตลินนาสถูกทำให้ออกเราไม่ได้ออกมาเองนะเวลาเราเรียนภาษาอาหรับพี่น้องถ้าอุคริจัตมันถูกทำให้ออกมาใครทำให้ออกอัลลอฮ์ทำให้เราออกมาเพื่ออะไรมนุษยชาติทั้งหมดแต่วงเล็บอย่าฝันหวานจนเพ้อเจ้อเราบอกเราเป็นประชาชาติที่ดีเลิศอุมัรบินคอตอบบอกนะครับบอกว่าเราชาอัลลอฮุละกอละอันตุมถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์จะใช้คำว่าอันตุมคอยรออุมมะแต่อัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่าอันตุมนี่คือความสวยงามของภาษาอาหรับถ้าอัลลอฮ์ใช้คำว่าอันตุมมุสลิมทุกคนคือประชาชาติดีเลิศหมดเลยแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่ากุนตุมนั่นคือการโฟกัสไปที่ซอฮาบะห์ของนบีอุมัรบินคอตอบจึงบอกว่าถ้าเราอยากจะได้ไปอยู่ในความหมายประชาชาติดีเลิศต้องปฏิบัติตามซอฮาบะห์ของนบีนั่งยิงเฟซเล่นเฟซอย่างเดียวเป็นคอยรออุมัรไม่ได้นะครับนั่งยังวันพี่น้องไม่ได้คิดอะไรเราคิดเรื่องดุนยาตลอดเป็นคอยรออุมมะห์ไม่ได้แล้วจะเป็นคอยรออุมมะห์ยังไงท่านต้องดูบรรดาซอฮาบะห์เขาเดินยังไงเขาทำยังไงเขาอิสลามแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนั่นคือซอฮาบะห์เยาวชนนะครับพี่น้องอันดับแรกที่สุดเราต้องอิสลามตัวเองก่อนเลยอันดับแรกต้นถ้าไม่รักตัวเองแล้วจะรักคนอื่นได้ยังไงจริงไหมอันนี้จริงนะครับเป็นไปไม่ได้ฉันรักเธอหมดหัวใจเลยนะฝนตกลงมาเหมือนแจ็คกับโรสผมบอกผู้ชายที่โง่ที่สุดในโลกไม่มีใครโง่เกินแจ็คนะเคยดูไททานิคใช่ไหมสมัยก่อนนานแล้วนะผมบอกถ้าทำวิจัยกินเนสบุ๊กคนที่โง่ที่สุดคือแจ็คไททานิคพี่น้องดูโง่ยังไงครับแต่มันเกาะขอนไม้ถ้าจังหวะมันเกาะพอดรักกันตั้งนานหลายคารมถ้าวิ่งพยายามว่ายน้ำไปอาขอนไม้อื่นอาจจะรอดทำไมอุสตะนี่คือความโง่ไปน้องนี่คือความจะเห็นมันต้องรักตัวเองถึงจะรักคนอื่นได้ฉะนั้นมุสลิมานะครับอุสตะเตือนเลยเวลาใครจะมาขอเราในอนาคตถ้าใครบอกบังฉันกับบังรักใครมากกว่ากันบังบอกฉันรักเธอมากกว่าตัวเองแน่นอนอย่าเอาคนนั้นอย่าเอาเด็ดขาดนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเอามันมาแล้วถ้ามันไม่ละเมิดอย่าหวังว่ามันจะเตือนเราให้ละเมิดถ้ามันไม่อ่านกุรอานอย่าหวังว่ามันจะเตือนเราเพราะขนาดตัวมันยังไม่ห่วงแล้วมันจะห่วงคนอื่นได้ยังไงดูอาอีกนบียังสอนมารยาทอาดับดูอาอัลลอฮุมักฟิรลีวาลีวาลีดัยขอตัวเองก่อนแล้วก็พ่อแม่ขอตัวเองก่อนแล้วก็คนอื่นเอาแล้วเราทำเพื่อคนใช่ท่านต้องเริ่มตัวเอง
จะใส่เสื้อให้เขาต้องใส่ตัวเองก่อนไม่เชื่อผมจองตั๋วเครื่องบินขึ้นไปใต้ไปหน่อยเวลาแอร์โฮสเตสประกาศอากาศเปลี่ยนแปลงไอ้ถุงออกซิเจนหล่นลงสวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยคลุมไอ้คนอื่นจริงไหมฮะเอาละบอกไอ้ทำไมมันทำอย่างนั้นน่ะถ้าคุมตัวเองไม่ได้ตัวเองก็หายใจไม่ออกและจะช่วยคนข้างๆได้ยังไงอิสลามไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่สอนถึงความเป็นจริงเอาตัวเองให้ดีก่อนแล้วจะเริ่มยังไงในการอิสลามเยาวชนให้มีคุณภาพนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวิธีผลิตเยาวชนคุณภาพนะครับพี่น้องอันดับแรกท่านต้องเริ่มที่อีมานของตัวเราจริงๆพี่น้องเยาวชนวันนี้นะครับฝากไว้เลยว่าสำคัญที่สุดคืออีมานอิลมูที่เรามีมันออกมาเป็นอามานไม่ได้ถ้าอีมานเราบกพร่องความรู้ที่เราได้รับมันจะออกมาเป็นอามานไม่ได้ถ้าอีมานเราอ่อนแอเรารู้หมดตะฮัจญุดได้บุญเยอะไม่ใช่นะครับอัฟดอลบางคนก็เรียกละหมาดที่ดีที่สุดอับดุลสลามบาดัลฟารีดุกียามุลไลละหมาดที่ดีที่สุดรองจากฟัรดู5เวลานั่นคือละหมาดยามค่ำคืนเรารู้หมดทำกี่คนฮะเรารู้หมดละหมาดจะมามัสยิดดีได้บุญ27เท่ามากี่ชีวิตเรารู้หมดว่าชีวิตเราเพื่ออัลลอฮ์ต้องอยู่เพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์เราสละเพื่ออัลลอฮ์กี่คนเรารู้หมดพี่น้องในการฟิตนะห์ในการทำไม่ดีในการอะไรก็แล้วแต่กับพี่น้องเป็นความผิดเราก็ทำของชั่วอัลลอฮ์ห้ามผมยกมา10อย่าง8อย่างที่เราทำไม่ใช่ท่านอย่างเดียวคนพูดก็เป็นคนพูดก็เป็นพี่น้องผมไม่เคยแอปตัวเองนะบางครั้งวันนี้ผมบรรยายให้ท่านในบางอย่างผมทำไม่ได้ในบางอย่างผมยังทำไม่ได้ในสิ่งที่สตะพูดกับพวกท่านแต่อย่างน้อยที่สุดอินชาอัลลอฮ์พยายามซึ่งกันและกันวันหนึ่งเราต้องทำให้ได้เมื่อวันหนึ่งต้องทำให้ได้นี่คือพยายามเรื่องอีมานพี่น้องความอีมานหิวขนมแล้วล่ะครับอย่าเพิ่งกินได้บ้างนะโอ้ผมลืมบอกนึกว่ามันรู้แล้วบอกกฎอุสตาบลีห้ามกินเวลาบรรยายผมกินก่อนบรรยายหลังตอนบรรยายผมไม่กินแล้วนะท่านพลาดแล้วที่ไม่กินตอนเริ่มเมื่อกี้เดี๋ยวผมพักให้เวลากินน้ำห้ามกินได้น้องนะถ้าตายตรงนี้เราร่วมกันละหมาดญะนาซะห์อินชาอัลลอฮ์กูโบไม่ไกลนะบางเขนมีมัสยิดนะสะพานใหม่นะสะพานใหม่อัลฮัมดุลิลลาห์ไปได้เลยเดี๋ยวเราไปนะใครตายเดี๋ยวเราอาบน้ำญะนาซะห์มีน้ำใช่ไหมครับที่นี่โอเคเดี๋ยวหาไม่ยากกระบูนะอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อย่ามาเกลียดกันอย่ากินนะอย่ากินนะเราตายพร้อมกันอินชาอัลลอฮ์ไปต่อนะดังนั้นพี่น้องครับเมื่อผมพูดงี้อีหม่านจึงเริ่มนบีจึงปลุกเยาวชนด้วยกับอีหม่านเลยอันดับแรกกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฟะอ์ลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดนบีสอนอะไรพี่น้องคนคนหนึ่งเยาวชนจะมีคุณภาพได้มันต้องมาจากหัวใจก่อนนบีไม่เริ่มพัฒนาคนจากอามันนบีไม่ได้เริ่มเอาซอลลูตัดไม่มีจะบอกตัดดอแล้วนะไม่มีพี่น้องว่าซอลลูคอมซะกุมละมานะฮะเวลาของพวกท่านมักกะยุคแรกยุคนบีสร้างคนไม่มีฟัรดูฮะเวลายังไม่มีรอจยังไม่อิสรอยังไม่มีรอจฟัรดูฮะเวลายังไม่มายังไม่มีให้ศีลอดซูมูยังไม่เกิดนบีดาวะห์ทำงานศาสนาอยู่ข้างกะบะห์แต่ฮัจญ์ยังไม่มาซอฮาบะห์ที่เข้าอิสลามมีคนที่มีฐานะแต่ซะกาตยังไม่เกิดมุสลิมเข้าอิสลามยุคมักกะห์โดนข่มเหงโดนทำร้ายบางคนโดนฆ่าแต่ฮุกมญิฮาดยังไม่ลงซอฮาบะห์อยากจะรบสู้แต่ยารอซูลุลลอฮ์จิฮาดยังไม่ลงทำไมอะครับถ้ารากฐานท่านไม่แน่นท่านต่อยอดขึ้นสูงไม่ได้
เหมือนกันพี่น้องวันนี้รากฐานอุซูลคืออีมานและอีมานมันไม่ใช่เรียนเพื่อให้เข้าใจอย่างเดียวเข้าใจแล้วมันต้องสะท้อนออกเป็นอามันด้วยพี่น้องมาจาก3จังหวัดก็มีนะที่นี่เราเรียนวิชาอีมานกว่าจะจบซะนาวี6ปีลองดูสิครับจบมาคุ้มไหมอ่ะที่เรียนมา6ปีคุ้มไหมอ่ะครับพี่น้องที่เราเรียน6ปีคุ้มยังไงปฏิบัติได้ไหมอีมานที่เราเรียนรู้ตั้งกี่อย่างแล้วผลสุดท้ายเราทำยะกีนเหมือนที่เรามั่นใจไหมอันนี้ยังวัดยังไม่ชัดนะครับพี่น้องวันหนึ่งพวกเราจบไปทำงานอันนั้นวัดชัดเลยวัดอีมานชัดเงินเข้ากับผลประโยชน์มาแต่ผิดหลักการกล้าทำหรือกล้าทิ้งนี่คือนบีสอนซอฮาบะห์เลยอันแรกอีมานอีมานแล้วอีมานแบบอิสลามไม่ยากในการเข้าใจวันนี้เราอธิบายอีมานเละเทะจนสุดท้ายคนฟังก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยงงกระทั่งคนพูดเองและอะไรอีมานไม่ยากจริงๆเข้าใจกุลฮูท่านเข้าใจอีมานแล้วท่านอ่านอิคลาสอ่านกุลฮูอัลลอฮ์ท่านชัดเจนรู้จักในซิฟัตของอัลลอฮ์เลยนั่นคืออะไรพี่น้องสิ่งที่นบีสอนกับซอฮาบะห์พี่น้องที่รักจนสุดท้ายซอฮาบะห์เริ่มพัฒนาอีมานเป็นอันดับแรก13ปีโอ้โหมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งทะเลาะกันนะครับเมียเครียดทนยังไงอาจารย์บอกทนก่อนนะกะนะทนไปอีกนิดนะทนมาแล้วอาจารย์ปีที่แล้วทนมาปีนึงแล้วนี่ปีบอกทนอีกนิดเอาสัก13ปีนะอดทนนบีนี่พื้นฐานความอดทนอย่างน้อยที่สุดมุสลิมต้องทน13ปีไหวมั้ยเพราะนี่คือการอดทนของท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ในยุคแรก13ปีพี่น้องอดทนเพื่ออะไรบ่มเพาะและฟูมฟักสร้างอีมานในใจแต่ละคนซอฮาบะห์จึงถูกสร้างพี่น้องนี่อันดับแรกจนกระทั่งเอาชิริกออกจากตัวหมดเลยพอละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าซอฮาบะห์อีมานเข้ามั่นใจในอัลลอฮ์อันดับแรกมาซอฮาบะห์ชัดเจนอีมานเพิ่มหมดเลยจนนบีถามซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งพี่น้องนบีเราเนี่ยนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านละมาซุบฮ์อีซินนบีหันมาหาซอฮาบะห์วันนั้นเจอกับฮาริสรอดิยัลลอฮุอันฮุมนบีถามว่าไคฟะอัสบะฮ์ตะยาฮาริสบินมาลิกเช้านี้ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงบ้างฮาริสบินมาลิกฮาริสบอกว่าอัสบะฮ์ตุยารอซูลุลลอฮ์มุอ์มินันฮักกันฉันรู้สึกว่าเช้านี้ฉันตื่นมาเป็นมุอ์มินที่สมบูรณ์เลยยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกทุกคำพูดต้องมีดะลีลอะไรคือหลักฐานที่เจ้าว่าเจ้าสมบูรณ์ในวันนี้ฮาริสตอบกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อะซัฟตุอันดุนยาตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันหลุดจากดุนยาไปแล้วยารอซูลุลลอฮ์เคยเป็นมั้ยไม่หลุดเลยล่ะครับมาชาอัลลอฮ์โอ้โหนี่ขนาดไม่ใช่ลิงกินพาร์คนะไม่ยังหลุดอ่ะพี่น้องฉะนั้นมาชาอัลฮัมดุลิลละห์บอกเลยนะถ้าไม่หลุดมันต้องปิดคว่ำใช่ไหมโอเคฮะบิสมิลลาห์ฮาริสบินมาลิกบอกฉันรู้สึกเหมือนฉันหลุดออกไปจากดุนยาแล้วพี่น้องเคยเป็นไหมเป็นเวลาท่านอ่านกุรอานเอาอ่านที่ท่านเข้าใจนะครับเวลาพี่น้องอ่านที่แปลภาษาไทยบ้างเวลาอ่านไปแล้วเนื้อหาเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเรื่องของผลตอบแทนที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้ในสวรรค์ Jannah tajri min tahtihal anhar ลำธารอะปะนี่ลำธารหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลพี่น้องอ่านไปแล้ววันนั้นทั้งวันพี่น้องเกือบจะไม่สนใจเลยสิ่งรอบตัวท่านมันมาแต่วงเล็บแป๊บเดียว
มันมาชั่วครู่พี่น้องอ่านตอนสุบัยมาโรงเรียนพี่น้องแล้วคนที่มีอารมณ์ฟิลแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆจะไม่ค่อยคึกคักแล้วแบบกระโตกกระตากจะมาจะนิ่งๆเย็นๆแต่จะเป็นประมาณหมดคาบแรกและความรู้สึกเดิมๆจะกลับมามันเป็นพี่น้องทำไมเพราะท่านอยู่กับกุรอานไงจังหวะที่พี่น้องอ่านกุรอานพี่น้องศึกษาปั๊บเข้าใจอัลลอฮ์ขอโทษนะครับบางทีเหมือนกับจะเห็นสวรรค์ตรงหน้าเลยความรู้สึกแต่มันไม่เห็นหรอกความรู้สึกเหมือนทำไมฉันเบื่อกับดุนยานี่ทำไมฉันไม่อยากอยู่แล้ววันนั้นวินาทีนั้นให้ท่านได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งท่านก็ไม่เอาแล้วรู้สึกว่าวันนี้จะให้เรียนเก่งที่สุดในคณะไม่อยากได้อะไรเลยรู้สึกว่าอยากหลุดจากตรงนี้เร็วๆแล้วมองข้างบนแล้วยาอัลลอฮ์เมื่อไหร่ฉันจะหลุดจากดุนยาเหนื่อยเหลือเกินยาอัลลอฮ์นั่นคือเวลาอีมานพี่น้องขึ้นแต่มันมาไม่นานนะซาอัตันวะซาอัตันจริงค่ะเวลาและเวลาฮันซอลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องเป็นซอฮาบะห์อีมานยังมีตอนอยู่กับนบีตอนฟังเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเหมือนกับเห็นนรกด้วยตาเปล่าเลยแต่เวลากลับบ้านอยู่กับภรรยาพี่น้องอยู่กับลูกคุยสนุกตลกโปกฮาเล่นกับลูกลืมนั่นอยู่กับของฮาลาลนะครับพี่น้องยังลืมเลยในบางจุดแล้ววันนี้ถ้าเราอยู่กับของฮารอมหลังซุบฮ์อ่านกุรอานอัลลอฮ์สมางัดภาษาไทยเรียกอะไรนะแรงฮึดกำลังใจมันมาเรื่องสวรรค์ในนรกมาแป๊บเดียวพี่น้องโอ้โหเดนาทักมาแล้วปิ้งเดียวพี่น้องปิ้งเดียวนะครับพออ่านไอ้ที่ท่านฮึดตอนเช้า 90% วุบเลยนี่คืออีมานดังนั้นนบีจึงเพิ่มและเช็คซอฮาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันเหมือนหลุดจากดุนยาแล้วยารอซูลุลลอฮ์กลางคืนฉันนอนฉันยอมอดนอนในเวลากลางคืนว่ากันนี่รออัยตุอัรชะร็อบบีเหมือนฉันมองเห็นอารัชของพระเจ้าของฉันเลยยาอัลลอฮ์อีมานซอฮาบะห์จนสุดท้ายนบีพัฒนาอีมานซอฮาบะห์ทั้งหมดเพิ่มอีมานจนเริ่มมาเป็นเยาวชนมีคุณภาพอิสตาวซูบิชะบาบิคอยรอนบีบอกไอ้พี่น้องขอสั่งเสียพวกท่านให้ทำดีกับเยาวชนนะฟักก็เดนนาซอรานี้แท้จริงผู้ที่ช่วยเหลือฉันคือเยาวชนส่วนใหญ่ซอฮาบะห์ที่ปกป้องนบีเป็นเยาวชน30กว่าก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ร่วมปกป้องดูแลท่านนบีฟูมฟักเอาคนเคยเลวอย่างนี้มาเป็นคนดีอย่างนี้ได้ยังไงอีมานกลายมาเป็นเยาวชนคุณภาพได้ยังไงอีมานนบีพัฒนาจากจุดต่ำสุดใหญ่เลยยะขึ้นเป็นคอยรออุมมะได้ยังไงอีมานนี่คือสิ่งที่นบีพยายามกับเยาวชนกับพี่น้องสุดท้ายบรรดาสหบัตเมื่อได้รับการอบรมจากนบีเขาพลิกกลายเป็นเยาวชนมีคุณภาพพร้อมจะเอาอิสลามไปทั่วโลกเอาอิสลามไปทั่วโลกตั้งแต่ยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตของเรามีอินเทอร์เน็ตแต่เอาฟิตนะห์ไปทั่วโลกดูสิพี่น้องความอัปยศเหมาะสมที่เราจะประสบกับความชิบหายอ่ะพี่น้องเหมาะสมมุสลิมบางคนเราวันนี้ยังแพ้น้ำจิ้มไก่แม่ประนอมเลยซะยังแพ้คือโปนาโกกิตรไม่เข้าใจไหมข้าวเกลียบนารารู้จักไหมฮะเคยกินไหมครับเพื่อนนาราไม่เคยเอาขึ้นมาฝากเลยแม้สามจังหวัดนะพี่น้องข้าวเกลียบนารานะฮะนึกออกข้าวเกลียบที่ไม่ต้องทอดมันเป็นแบบสไตล์มันนะทอดแบบเขานะเชื่อไหมมีพี่น้องเราไปเจอข้าวเกลียบนี่ที่ยุโรปโอมีด้วยจานข้าวเกลียบนาราที่ยุโรปนี่ดูสิครับข้าวเกลียบยังไปถึงยุโรปแต่วันนี้เราไม่เคยคิดเอาอิสลามไปถึงยุโรปเลยเขาค้าขายเอาไปถึงยุโรปยังมีกินพี่น้องที่ลอนดอนข้าวเกี๊ยบกับโปนาโกแต่วันนี้เราอิสลามนี่พี่น้องของระดับเอ็กซ์พอร์ตนะครับพี่น้องแต่เราไม่เคยเอ็กซ์พอร์ตเราอิมพอร์ตอย่างเดียวเรานำเข้าอย่างเดียวพี่น้องเอาของเขามาหมดเลยของเราไม่เคยส่งเพราะอีมานที่อ่อนแอสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพี่น้องซอฮาบะห์เมื่อเรียนรู้เรื่องอิสลามเมื่อเรียนรู้เรื่องอีมานยังไม่ได้ละหมาดเลยยังไม่ได้สิ้นอดยังไม่ได้ทำฮัจญ์ยังไม่ได้อะไรเลย
แต่หัวใจทั้งหมดพร้อมให้อัลลอฮ์หมดแล้วทุกดวงจุดเยาว์อิริยาบถในความโง่เขลากลายเป็นคอยรออุมมะสหบัติยิ่งใหญ่ขนาดไหนเยาวชนในสมัยนั้นหนุ่มสาวตอนนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องรู้ไหมโรมันนะครับจะรบและต่อสู้กับบรรดาสหบัติไปขอความช่วยเหลือจากเมืองอื่นจนเมืองนั้นบอกว่าลาตากะตะลันเราไม่มีความสามารถนะโอกษัตริย์โรมันถ้าจะให้พวกเราไปต่อสู้กับกลุ่มชนเขาให้ฉายานามซอฮาบะห์ว่าเป็นกลุ่มชนที่ลาอารอดูคอลอัลจิบาลมินมะกานิฮาลาคอลอูฮามินมะกานิถ้าเขาต้องการจะยกภูเขาออกจากที่ซอฮาบะห์ก็จะยกได้เขาเรียกว่ากลัวและหวั่นเกรงความน่าเกรงขามของซอฮาบะห์กลายเป็นเยาวชนมีคุณภาพมาจากอะไรอีมานวันนี้เราเยาวชนพี่น้องที่รักพยายามนะอุตสาหะนะกระตุ้นอีมานเราให้ขึ้นให้ได้ท่านอยู่กรุงเทพท่านบททดสอบเยอะกว่าผมภาคใต้ผมจึงชื่นชมอีมานคนกรุงเทพหรือคนใต้ที่มาอยู่กรุงเทพโอกาสทำชั่วเยอะแยะเลยอ่ะพี่น้องพี่น้องอยู่แบบนี้ถอดเสื้อออกนะครับแต่งตัวแบบนี้เข้าเทคไม่มีใครสนใจท่านแล้วถ้าผมอยู่ใต้ผมแต่งตัวแบบนี้นะอุสบิลลาฮ์มินซาลิกแล้วผมเข้าเทคก็ไม่พอไม่อะไรไม่รอดพ้นสายตาถึงแม้เราจะบอกว่าไปดาวาก็ตามเขาฟิตนาแน่นอนท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยแบบนี้โอกาสดูนุ่งสั้นแขนลอยเอวขาดเยอะแยะดูได้แล้วก็ไม่มีใครตำหนิท่านด้วยคือมันเป็นเรื่องปกติเลยเห็นดูแต่ท่านไม่ดูนะหรือผมไม่เครดิตพี่น้องสูงเกินไปนะเอาเป็นว่าไม่ดูนะไม่ดูนะคนอื่นดูพวกเราไม่ดูนะเราไม่รู้จักเลยอะไรอาจารย์มินิสเกิร์ตหนูผมไม่เคยเห็นเลยเรามีโอกาสจะดูเราไม่ดูผมที่บ้านสามจังหวัดจะบอกว่าเราเคร่งกว่าท่านเราไม่มีโอกาสดูเหมือนท่านต่างหากสูงสามจังหวัดเราดูที่ไหนอะพี่น้องกิเลนน่ะไปตลาดนัดเห็นอะไรพี่น้องอัลลอฮ์ตะโตไม่เห็นอะไรเลยแล้วถามว่าเอาตรงนี้วัดได้ไหมอะไอ้นี่อีมานดีไหมอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์รู้ว่าเราอีมานอ่อนแอเลยให้อยู่ประจำที่นู่นมาทำงานดาวะห์แป๊บๆกลับนะอย่าอยู่นานเกินไปมาศึกษาอาทิตย์กลับได้แล้วอย่าอยู่นานถ้านานไม่รับประกันตัวเองแต่พี่น้องอยู่นานๆได้นั่นคือฮิกมะห์อัลลอฮ์รู้อีมานพี่น้องและอัลลอฮ์ให้ท่านอยู่แล้วอย่าอยู่เหมือนเขาเด็กเหมือนเขาสวยนะมุสลิมต้องเป็นเขาเปลือกตกที่ไหนงอกที่นั่นถ้าเขาสวยตกที่ไหนเน่าที่นั่นท่านอยู่แล้วทำคุณภาพพี่น้องเยาวชนเราวันนี้สร้างความน่าเกรงขามกับเราท่านไม่ต้องแต่งตัวแปลงท่านไม่ต้องใส่เสื้อราคาเป็นหมื่นด้วยซ้ำโอมัรบินคอตเตอร์ประเดียเล่าอนุความเป็นชบาบและความถูกประดับอีมานของท่านพี่น้องเดินเข้าไปตันมักดิสเดินเท้าแล้วก็เสื้อปะด้วยบาทหลวงเห็นพี่น้องที่รักโอมัรบินคอตเตอร์เดินเข้ามานี่แกบอกเลยคนจะมาเอากุญแจไปตันมักดิสเสียงหายแหละครับบรรพุทธได้ช่วยขออนุญาตเช็คเสียงนะครับบรรพุทธนะผมจะได้พี่น้องลองดูนะฮะหรือว่าเดี๋ยวเราเอาไม้อ่อนนะครับโทรศัพท์ผมน่าจะไม่เคยเจอของแพงบรรพุทธนะลองเอาไม้อ่อนนะฮะบิสมิลลาห์นะครับเสียงมาแล้วใช่ไหมฮะลองดูนะครับถ้าชัดไม่ชัดยังไงบอกด้วยนะดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องบอกว่าอุมัรบินคอตอมเข้าสู่ไบตุลมักดิสเขาบอยบอกว่าคนจะมาเอากุญแจไบตุลมักดิสเขาจะเดินเข้ามาไบตุลมักดิสมาเชียนจะเดินเท้าเข้ามาวะฟีซอบีฮีและบนเสื้อของเขาซับอัตอัชรอรุคอตัน17จุดในการปะเสื้อของเขา
บาทหลวงคริสเตียนรู้แม้กระทั่งจำนวนรอยปะบนเสื้อของอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุทำไมอ่ะพี่น้องเพราะเขามั่นใจนี่คืออีมานของซอฮาบะห์ดังนั้นแล้วพี่น้องครับเยาวชนเราวันนี้นะนี่คืออันดับแรกที่จะให้พี่น้องทำในเรื่องอีมานทำในเรื่องความพยายามและสร้างอุดมการณ์ในการทำงานศาสนาอุดมการณ์ตรงนี้จะเกิดยังไงพี่น้องมีคนหนึ่งชายตาบอดนะครับพี่น้องชายตาบอดเป็นชายชราด้วยวันหนึ่งเขาได้อ่านข่าวพี่น้องตีเล็กว่าฮอบิซาอยู่ประเทศอะไรนะอิตาลีฮอบิซาเนี่ยมันจะเอ็นตัวลงอัลลอฮฺอัลลัมทุกปีกี่มิลหรือกี่มิลทุกปีจำไม่ได้แต่เอ็นตลอดชายอาวุโสคนนี้ได้ยินว่ามันเอ็นแกร้องไห้คนที่อ่านให้ฟังบอกท่านจะร้องไห้ทำไมอ่ะนั่นบีซ่าไม่ใช่มัสยิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเขาบอกว่าท่านไม่เคยได้ยินนะว่าวันหนึ่งโรมจะถูกพิชิตด้วยมุสลิมและฉันหวังนะเกินว่าวินาทีที่โรมอยู่ถูกพิชิตด้วยมุสลิมฉันจะขึ้นไปอาซาบนฮอบิซะแต่ที่ฉันร้องเพราะกลัวว่ามันจะล้มก่อนที่ฉันจะได้ขึ้นไปอาซานตาบอดแต่คิดจะอาซานบนบีซะของเราวันนี้ตาดีนะครับเรามีสุขภาพทั้งหมดแต่เราไม่เคยคิดจะสร้างโปรเจกต์ชีวิตก่อนตายเลยท่านต้องคิดด้วยอะไรโปรเจกต์โบแดงที่ท่านจะสร้างเพื่อให้อัลลอฮ์เห็นความมุจาฮาดะพยายามของท่านปริญญาตรียังทำโปรเจกต์เลยจริงไหมจบปทมีวิทยานิพนธ์และชีวิตจะจบมึงไม่คิดทำอะไรเลยเป็นไปได้แล้วพี่น้องเราจะตายมันหมาตัวหนึ่งเราจะตายเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเราตายชีวิตตายวิญญาณหลุดแต่วีรกรรมประวัติศาสตร์ฉันต้องอยู่ไม่อย่างนั้นรุ่นลูกรุ่นหลานเขาจะเล่าให้รุ่นต่อๆมาฟังว่ามูฮัมหมัดอัลฟาติห์อุซามะห์บินซัยด์บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดหลายๆท่านแต่เขาจะไม่เอ่ยชื่อพวกเราเลยเพราะเราไม่เคยสร้างประวัติศาสตร์อะไรไว้ให้เลยกับอิสลามจงเป็นตำนานให้ได้พี่น้องเข้าใจนะครับผมเคยบอกเยาวชนเสมอว่าจะตายทั้งทีต้องตายอย่างสิงเราตายไปแล้วพี่น้องวีรกรรมการทำงานอะไรของเราที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ให้มันอยู่จนติดรุ่นลูกรุ่นหลานอินชาอัลลอฮ์เพื่อเขาจะได้สร้างและเป็นแรงบันดาลใจในการกระเตื้องเราต่อไปทำเงินนี่ผมเคยโพสต์ในเพจผมนะครับพี่น้องบอกว่าอุสตาเสียดายเหลือเกินที่ย้อนเวลากลับไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะตั้งใจเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สมัยตอนผมเรียนไอ้บังมันตัดต่อเก่งมันบอกเอาไหมบับลี่เดี๋ยวบังจะสอนให้ตัดต่อผมนึกในใจผมไม่จำเป็นหรอกผมจะทำงานแต่ว่าผมบรรยายผมบรรยายผมสอนจบแล้วตัดต่อวิดีโอ YouTube อะไรให้คนอื่นทำผมไม่ต้องไม่สนใจด้วยและเราไม่ชอบไม่เอาเลยมาวันนี้พี่น้องที่รักในกลุ่มบังดาวุฒิอันฮัมอยู่กับคลิปมาตลอดส่วนใหญ่กับสื่อมีเดียบังดาวุฒิน้องๆเขาบอกว่าอิจฉาเขาบอกทีมอันฮัมนี่ทีมงานเขาเยอะผมก็เลยไม่ได้บอกปล่อยให้น้องโลกสวยไปแป๊บนึงจริงๆนะน้องนะทีมอันฮัมเนี่ย2คนเป็นหลักมีช่วยบ้างปะปายเล็กน้อยถึงปานกลางแต่หลักๆ2คนแปลกไหมฮะ2คนแต่อัดวิดีโอเกือบทั่วกรุงเทพทำไมอ่ะครับพี่น้องเพราะเขาทำไม่ใช่แค่2คนพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซาลิซุฮุมา
คือผู้ที่3หลายคลิปและหลายโพสต์ที่ทักมาในอินบ็อกซ์ผมและของอันฮามส่งมาหลายคนได้ตะบันเนื่องจากดูคลิปวิดีโอบรรณวุฒิส่งให้ผมดูวันนั้นนะครับผมอยากจะเอาหัวทุ่มกำแพงได้ซะทำไมกูทำไม่เป็นวะผมรู้สิพี่น้องเวลาผมบรรยายจังหวะไหนผมทำคลิปสั้นผมตัดอารมณ์ผมจัดจงพีคไหนและจังหวะเรารู้มากกว่าคนอื่นนะแต่คนอื่นทำไม่ได้คิดในใจไอ้บ้าเอ้ยทำไมกูทำไม่ได้วะพยายามกลับไปไม่ได้ถ้าผมตอนนี้ก็อยากจะเรียนศึกษาเอาว่าตัดหยาบๆไปตัดไปอย่างน้อยให้มันได้ฟัง3นาทีเปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตบรรยาย2ชั่วโมงขอโทษนะครับวัยรุ่นไอ้บ้าที่ไหนจะนั่งฟังอะบอดี้สแลมอะพี่น้องเทปหนึ่งอะแผ่นหนึ่งหมดกี่ชั่วโมงอะคอนเสิร์ตหนึ่งเล่นคอนเสิร์ตอะพี่น้องผมให้แม่ยังเก่งเลยขอโทษนะครับผมให้มัน2ชั่วโมงอะวัยรุ่นยืนฟังได้เพราะตรงอารมณ์มันอยากฟังเพลงและถ้าเด็กติดยาเด็กติดแป๊ะเด็กติดของมาฟัง2ชั่วโมงบ้าหรอครับถ้าไม่เขาเนี่ยไม่สุดจริงๆไม่เปิดฟังหรอกอัลเลาะห์ขึ้นตัวเลขโชว์ 2.04.38 วัสสลามไปแล้วกูไม่เอาแล้วสุดท้ายมาเจอ2นาทีชีวิตผมไม่เคยคิดนะว่า2นาทีจะมีค่ากับชีวิตคนขนาดนั้นจนมาดูคลิปสั้นที่อันฮามทำและพี่น้องหลายๆท่านขอบคุณมากจริงๆนะผมขอบคุณด้วยหัวใจทำต่อไปนะครับบังเพราะผมยังตัดต่อไม่เป็นนะถ้าเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมช่วยอีกแรงอินชาอัลลอฮ์ดุอาด้วยนะพี่น้องดุอานะอินชาผมเสียดายไงพี่น้องยังมีโอกาสทุกความรู้ที่ท่านมีใช้ไปในการทำงานดาวะเรียกร้องมนุษย์สู่อิสลามชอบสีอะไรบ้างจริงครับหน้าไม่ให้นะครับท่านต้องสีดำหรือว่าสีเขียวทหารอะไรฮะสีฟ้านะครับบางดูโหดแต่ชอบสีหวานมากบางชอบสีฟ้าผมชอบสีแดงพี่ชอบสีเหลืองแต่ถ้ารุ้งเป็นสีที่เราชอบหมดรุ้งก็จะไม่สวยรุ้งมันปนสีทั้งที่เราชอบและเราไม่ชอบแต่รวมกันปั๊บมันเกิดเป็นสะพานโค้งที่สวยงามมากนั่นคืออะไรงานดาวะไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยโต๊ะครูอย่างเดียวถ้าโต๊ะครูอย่างเดียวทำงานดาวะไปไม่ถึงตลาดปากเกร็ดนะจริงไหมถ้าไม่มีสื่อมีเดียผมบรรยายจบก็จบที่มอเกษตรวัสลามจบลงขึ้นตุ๊กๆกลับบ้านแต่ด้วยอัสบับพี่น้องมีความสามารถในการโซเชียลมีเดียไปทั่วโลกมันเป็นอัสบับคนลอนดอนยังฟังได้คนอยู่ที่นู่นยังฟังได้ท่านต้องร่วมกันสร้างอุดมการณ์ในการทำงานอิสลามก่อนตายนะพี่น้องซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งพี่น้องไซดุลไคร์นะไซดุลไคร์ไม่เคยได้ยินใช่ไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งจริงๆซอฮาบะห์นี่มีเสน่ห์มากพี่น้องหลายคนที่เราไม่เคยได้ยินและไม่เคยฟังเรื่องราวผมยกไตเติ้ลง่ายๆซอฮาบะห์บางท่านอายุประมาณ70ปีเสียชีวิตแต่ขอโทษนะครับอายุ70อายุ60หน้าของเขาเหมือนเด็กอายุ15ปีทำไมไปทำเบบี้เฟสนะฮะไม่ความบารกัตที่นบีขอดุอาให้เรือนร่างของเขาบางท่านไซดุลคอยร์เป็นซอฮาบะห์ที่รับอิสลามแล้วเป็นคนหนุ่มเป็นเยาวชนแกเป็นคนที่ไปบอกกับนบีนะบอกว่าอัตินี300ฟาร์สฉันขออัศวิน300คนฉันขอคนแค่300คนอัคซุรุมฉันจะรบกับโรมันเลยเขาขอแค่300เขาจะรบเลยกับโรมันทำไมทำได้หัวใจซอฮาบะห์เวลาคิดเขาทำจริงๆไปเนาะนั่นคืออีมานเขาเวลาชาร์จและเวลาเขาพร้อมจะสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงวันนี้เราช่วยกันคิดสิพี่น้อง
ทำยังไงเราจะขจายอิสลามออกไปให้ไกลเยาวชนหนุ่มสาวยุคนี้ต้องคิดและต้องทำถ้าท่านไม่ทำอัลลอฮ์บอกในกุรอานวะยัสตับดิลกอมันไกรกุมอัลลอฮ์จะเปลี่ยนกลุ่มชนอื่นมาแทนพวกเจ้าแล้วเขาจะไม่เป็นเหมือนพวกเจ้าถ้าวันนี้บ่าวของอัลลอฮ์จะไม่ทำงานศาสนาบ่าวของอัลลอฮ์จะไม่สนใจงานอิสลามอัลลอฮ์ก็ไม่ง้อเพราะทั้งหมดอัลลอฮ์มีความสามารถเคยได้ยินไหมพี่น้องคนรับอิสลามเนื่องจากสัตว์ด้วยซ้ำเนื่องจากต้นไม้เนื่องจากมัคลุกอื่นจากมนุษย์เป็นอัสบาบให้เขารับอิสลามได้วันนี้เราต่างหากที่ต้องทำงานเพื่ออิสลามพี่น้องเพราะสิ่งนี้แหละครับมันจะไปเป็นตัววัดในวันกิยามะห์ว่าเราสำเร็จหรือเราล้มเหลวเราชัดเจนหรือเราล่มจมนี่คืองานว่ามันอัศนุกาลมิมันดะอาอิลลอฮ์ใครจะมีคำพูดงดงามยิ่งไปกว่าคนที่เรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์พี่น้องเป็นเยาวชนวัยกำลังแข็งแรงมากทำให้เต็มที่สิ่งใดที่พี่น้องทำได้ทำไปเลยครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งไหนที่ท่านสามารถสละได้ท่านสละไปเลยพี่น้องแล้วทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนพี่น้องอย่างแน่นอนเราไม่เห็นในวันนี้เรามองไม่ออกในวันนี้เรามองไม่ออกในตอนที่เรายังยืนอยู่ตอนนี้แต่ท่านจะเห็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์วินาทีที่พี่น้องหลุดจากดุนยาวันที่ท่านจะไม่เหนื่อยและวันที่ท่านจะได้พักอย่างถาวรนั่นคือวันที่พี่น้องหลุดจากดุนยาอินชาอัลลอฮ์วันที่อัลลอฮ์กล่าวกับเรายาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي พอแล้วพี่น้องเข้ามาอยู่ในปวงบ่าวข้าและเข้ามาในสวรรค์ของข้าท่านต้องการอะไรอีกสวรรค์ของอัลลอฮ์ราคาแพงพี่น้องไม่เสียสละท่านเอามันไม่ได้ท่านไม่มุจาฮะดะห์ท่านดึงมันไม่ได้พยายามนะครับเราตายครั้งเดียวตายใหญ่เนี่ยตายครั้งเดียวพี่น้องเราตายเราเลือกวันนี้เรารักนบีที่สุดเรารักท่านรอซูลเราจะเลวยังไงพี่น้องผมเชื่อหัวใจเรายังรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่นบีหวังกับอุมมะห์คืออะไรพี่น้องสิ่งที่นบีหวังกับอุมมะห์คืออะไรบัลลิกูอันนีวะลาอายะห์เอาไปบอกนะจากฉันแม้กระทั่งอายะห์เดียวถามเราวันนี้รักซอฮาบรักนบีมั้ยครับเรารักรอซูลมั้ยซอฮาบะห์รักนบีมากสหบัตไม่ต้องเอาอะไรมาเขียนที่หัวที่เสื้อที่ผากไม่เลยอบูซุฟยานเคยบอกเอาไว้พี่น้องบอกว่ามาเราไอตุอาฮัดันยูฮิบบุอาฮัดันกะฮุบบิอัสฮาบิมุฮัมมัดินมุฮัมมัดินฉันไม่เคยเห็นใครที่รักคนคนหนึ่งยิ่งกว่าสหบัตของมุฮัมมัดรักมุฮัมมัดเลยรักมุฮัมมัดมากรักนบีมากเขาพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องผมจะบอกนี่คือเด็กหนุ่มซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซะละบะห์อายุประมาณ15ปีเท่านั้นเองซะละบะห์นี่เป็นเด็กที่นบีใช้ไปทํางานที่ต่างๆมีธุระใช้ท่านครั้งหนึ่งพี่น้องนบีใช้ซะละบะห์ไปทํากิจการนี่ซาลาบะไปธุระให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างเดินไปพี่น้องผ่านบ้านหลังนี่ปรากฏว่าบ้านหลังนั้นผ้าที่ปิดบ้านเหมือนม่านน่ะมันปลิวนะและซาลาบะเผลอมองเข้าไปในบ้านเห็นสตรีซาลาบะตกใจมากแล้วพูดกับตัวเองว่ารอซูลใช้ซาลาบะมาทำงานแต่ซาลาบะมามองแบบนี้ซาลาบะไม่กลับมาดีนะตั้งแต่วันนั้น40วันไม่กล้ากลับไปพี่น้องละอายใจจนนบีถามหาว่าซะละบะไปไหนส่งซอฮาบะห์ตามหาพี่น้องหาซะละบะไม่เจอสุดท้ายไปอยู่ที่หุบเขาหนึ่งพี่น้องเห็นคนเลี้ยงแกะอยู่
ขาก็ถามหาเจ้าเห็นไหมเด็กหนุ่มมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาบอกอ๋อมีเด็กคนนี้มีเขาร้องไห้อยู่ตรงหุบเขานั้นเป็นระยะเวลาประมาณ40วันแล้วช่วงเย็นๆเขาจะลงมาดื่มนมแพะที่ฉันแล้วเขาก็กลับไปร้องไห้ตลอดไปน้องซะลาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กหนุ่มร้องไห้สำนึกว่าตัวเองทำผิดพลาดทั้งที่ซะลาบะมองเข้าไปโดยไม่ได้เจตนาซอฮาบะห์นั่งรอพี่น้องจนช่วงเย็นก่อนมักริบซะลาบะห์ลงมาเอานมแพะซอฮาบะห์เข้าไปหาแล้วบอกว่ารอซูลตามหาซะลาบะห์ได้ยินว่านบีหานะพี่น้องตกใจกลัวสุดท้ายซอฮาบะห์ให้กลับไปหานบีพี่น้องซะลาบะห์กลับหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่โกรธซะลาบะห์เลยแต่ซะลาบะห์เด็กหนุ่มคนนี้ความที่อดอาหารเกือบประมาณ40วันพี่น้องสุขภาพสุดจนใกล้จะเสียชีวิตและอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถามนบีคุยกับซะลาบะห์จนซะลาบะห์สุดท้ายบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมดอะไรสักอย่างมันเขาเรียกอะไรนะมันคลานแล้วมันเข้าไปในตัวฉันเต็มเลยมันเดินเข้ามาแล้วนบีบอกซาคัลเมาต์นั่นคือความตายซะลาบะห์สุดท้ายซะลาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเด็กหนุ่มผู้มีความตั้งใจพี่น้องและใจที่บริสุทธิ์กับนบีเขารักท่านรอซูลเขายอมท่านรอซูลเขายอมอยู่ลำบากเพราะละอายใจที่จะมาพบนบีแต่สุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาอินชาอัลเลาะห์รับอามันของเขารับความพยายามของเขาจบชีวิตได้วันนี้พวกเราล่ะครับพี่น้องถ้ารักนบีงานนบีอย่าทิ้งงานรอซูลที่นบีฝากเอาไว้ให้จนวันกิยามะห์นั่นคืองานดาวะห์เยาวชนต้องทำงานดาวะห์ทำงานดาวะห์นะครับพี่น้องเยาวชนจะทำมีพลัง1ท่านต้องทำด้วยความอิคลาสคืออะไรอย่าสนคำด่าและอย่าหวังคำชมเข้าใจไหมครับถ้าท่านทำเพื่ออัลลอฮ์คนชมท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าคนด่าท่านไม่ต้องสนใจเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อสิ่งนี้ถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดท่านสบายใจหมดเลยทำมันด้วยความอิคลาสและอุมาร์บินคอตอบได้เตือนเอาไว้ว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุกอมันลายันซุรุกอมันอิลลาบิซิดกีนียะติอัลลอฮ์จะไม่ช่วยกลุ่มชนใดนอกจากเนียดเขาจะจริงเพื่ออัลลอฮ์วันนี้ท่านเนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงมาชาริกันเปลี่ยนแปลงความยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงให้อิสลามกลับมายิ่งใหญ่อัลลอฮ์ช่วยท่านเนี่ยท่านตรงกับอามันท่านแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่ตรงพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ช่วยอินชาอัลลอฮ์เนียดให้ตรงแล้ว2อัดอูอิลลอฮ์เรียกสู่อัลลอฮ์อย่าเรียกสู่ตัวเองอุปสรรคและความปัญหาที่สุดของนักดาวะห์ตอนนี้คือเรียกสู่ตัวเองจำไว้นะพี่น้องคนยืนขย่งยืนได้ไม่นานเข้าใจไหมยืนขย่งเท้าคือพยายามยกตัวเองให้สูงท่านอย่ายืนขย่งแต่ถ้าอัลลอฮ์ยกท่านต่อให้ท่านนอนท่านก็สูงแล้วจะทำยังไงให้อัลลอฮ์ยกพี่น้องนั่นคือท่านต้องเรียกมนุษย์สู่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ไม่เรียกหาพรรคไม่เรียกหาพวกไม่เรียกหากลุ่มและไม่เรียกหาองค์กรความชิบหายเกิดขึ้นเยอะไปน้องคนเวลายึดติดกับกลุ่มยึดติดกับองค์กรจนสุดท้ายองค์กรศาสนาเหมือนนักเรียนช่างกลเราดีๆนี่เองเพราะอะไรเพราะเรายึดติดกับโลโก้ไงพี่น้องช่างอุดไม่ได้แค้นโนปิพ่อแม่มันไม่ได้ตีกันทีพี่น้องแต่ค่านิยมที่โลโก้สมัยแต่ก่อนเราก็ค่านิยมที่แหวนรุ่นเราไม่ได้อะไรทีพี่น้องเอามาก็ไม่ได้ใส่ไปรูปพระแต่เราขยันตบเพราะอะไรพี่น้องอยากได้สาวเก๋าตบแหวนเพื่อนได้เต็มเลยพี่น้องใส่ไม่ได้ทำไมพระยืนทั้งองค์เลยเอามาใส่ยังไงพี่น้องเราใส่ไม่ได้แล้วทำไมอารมณ์ไงเห็นโรงเรียนอื่นเราโกรธไอ้อันนี้ชื่อโรงเรียนอื่นนี่กูโรงเรียนนี่ชอบคนละสีตีเลยจริงๆตีไปตีมามุสลิมด้วยกันมุสลิมด้วยกันทำทำไมเพราะโลโก้ไงนั่นไงครับอิสลามจึงสลายทุกโลโก้สลายโลโก้มุฮาจิรินสลายโลโก้อันซอรสลายโลโก้อ
อาลันเบตสลายโลโก้ทั้งหมดทั้งหมดเป็นอุคูวะอิสลามียะหมดเลยความเป็นพี่น้องตำแหน่งมีได้มุฮาจิรมีได้อาลันเบตก็มีอันซอดก็มีทั้งหมดคือตำแหน่งโลโก้แต่อย่ายึดกับโลโก้ทั้งหมดให้เรียกร้องสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะทำงานดาวะอย่างมีประสิทธิภาพดาวะอย่างมีคุณภาพคือดาวะด้วยความจริงใจถึงแม้เราจะทำงานกันมีจำนวนน้อยก็ตามบางคนท้อนะครับผมเตือนอย่าท้อนะโอ้อาจารย์เราทำงานทีมงานมี5คนไม่ต้องกลัวพี่น้องไม่ต้องกลัว5คนนะครับอย่าว่าแต่5คนนบีเริ่มทำงานด้วยคนคนเดียวได้ซ้ำจนเอาอิสลามไปทั่วโลกเรามีตั้ง5คนนะถ้าเราคิดแพ้เรื่องจำนวนเราจะทำอะไรไม่ได้เลยพี่น้องใครจะไปรู้ซอฮาบะห์ในบ้านอัรกอมบินอบีอัรกอม30กว่าคนสุดท้ายอิสลามไปทั่วโลกอย่าคิดเรื่องจำนวนจำนวนคือบททดสอบเวลาน้อยเราท้อเวลาเยอะเรากระยิมทดสอบหมดเลยทำยังไงอะครับพี่น้องขอดุอาให้ใจฉันมั่นกับอัลลอฮ์จะเยอะจะน้อยสำคัญที่สุดเรามีหรือไม่แค่นั้นเองถ้าเรามีอยู่ทำไปเลยอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนอินชาอัลลอฮ์กระดาษแจกนะใช่ไหมครับนะเดี๋ยวผมให้เขียนแป๊บหนึ่งเราพักดื่มน้ำสักครู่เดียวนะเดี๋ยวเราจะตอบนะเดี๋ยวสักผมมีเวลาถึงอัสรีเลยใช่ไหมครับอ่ะผมให้จังหวะนี้เดี๋ยวเราได้เขียนคำถามก่อนนะดื่มน้ำได้ฮะดื่มน้ำได้ของมุสลิมมีไหมครับในนั้นอันนี้ของมุสลิมของอ๋อประสบแล้วนะฮะนะเราเริ่มคำถามเลยนะครับเริ่มคำถามนะฮะอันนี้คำถามแรกนะครับว่ามีเรียนชนกับเวลาละหมาดวันศุกร์ทำยังไงครับเป็นวิชาที่หนีออกมาไม่ได้อ๋อมีวิชาที่หนีได้ด้วยไหมเป็นเหมือนหนีแล้วเป็นคะแนนเก็บอะไรเงี้ยเอางี้พี่น้องครับดูภาวะจำเป็นนะในบางอย่างถ้าพี่น้องสมมุติว่ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่ความจำเป็นที่ผมไม่รู้ว่าจำเป็นแค่ไหนเพราะผมก็ลาออกจากมหาวิทยาลัยนานแล้วนะวางไมค์เป็นนานแล้วนะครับวางมาดูแล้วกันถ้ามันไอ้คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยดูว่าความสำคัญแค่ไหนเข้าใจไหมครับถ้ามันถึงขนาดต้องสอบหรือว่าอะไรมาแล้วมันทีเดียวรวดเดียวอันเนี้ยก็ต้องละหมาดซูรีแต่ถามว่าจำเป็นตัวเนี้ยอย่าเอาอารมณ์เราเป็นหลักดูความจำเป็นจริงๆนะถ้าจำเป็นจริงๆอันนั้นอีกเรื่องแต่เราในฐานะนักเรียนมุสลิมบอกคุณครูเขาได้นะครับถ้าแค่เรียนนะฮะผมแนะนำว่าบอกคุณครูเขาก่อนแล้วกันว่าผมไม่ได้หนีนะครับแต่ขอออกไปดีๆนะครับเราก็ออกไปละหมาดเพราะปฏิบัติศาสนกิจยังไงเขาก็ทำให้โอกาสเราอยู่แล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าละหมาดดูรีแทนวันศุกร์และอะไรครับเนี่ยหนีออกมาโอ้โหท่านเป็นหมอหรือเปล่าครับเนี่ยเรียนแพทย์ไหมฮะลายมืออย่างนี้คือระดับแพทย์แล้วนะครับอาจารย์คือเหมือนมันมีโอกาสให้ละหมาดซูรี่3อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราละหมาด2อาทิตย์แล้วก็มาละหมาดวันศุกร์แล้วก็ละหมาดซูรี่2อาทิตย์อ๋อคือไอ้นั่นวันศุกร์จริงๆมันไม่ได้มีโอกาสให้ทิ้งแบบนั้นนะฮะคือเราต้องมันเหมือนโควต้าใช่ป่ะถ้าอย่าให้ครบ3นะมึงต้องไปอัดเดี๋ยวกลัวเป็นนิฟากเป็นมูนาฟิกอะไรไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะวันศุกร์มันเป็นวาญิบเหมือนซูรี่เลยเราต้องรักษาวันศุกร์แต่กรณีที่มันดารุรอสุดวิสัยอันนั้นอีกเรื่องเราก็ละหมาดซูรี่แทนแต่ไม่ใช่กะจังหวะศุกร์2ศุกร์นี้ไม่ไปค่อยไปศุกร์หน้าแล้วก็ค่อยนับใหม่โควต้าอันนั้นไม่ใช่นะฮะมันเป็นการเลี่ยงเกินไปนะครับเราก็พยายามนะต้องรักษานะครับบอกคุณครูเค้าเลยนะครับบอกคุณครูเขาครับต้องเตาบัตรไม่ต้องครบ3นะครับขาด1ก็ต้องเตาบัตรแล้วนะฮะเป็นบาปแล้วนะครับผิดแล้วนะอินชาอัลเลาะห์ไอ้ที่ผ่านไปแล้วก็ไม่เริ่มใหม่นะฮะเลิกบุหรี่ไม่ได้ควรทำไงดีครับโอ้ดีคำถามนี้สุดยอดนะให้ผมตอบแบบวัยรุ่นหรือแบบตอบแบบคนแก่วัยรุ่นเนาะทำไม่ได้ก็ไปตายซะเข้าใจมั้ยฮะทำไมรู้มั้ยจริงๆมันไม่ใช่เลิกไม่ได้หรอกเราไม่ตั้งใจเลิกนะฮะเชื่อผมคนติดผงยังเลิกได้เลยอ่ะคนติดเหล้าลิซึมแอลกอฮอลิซึมยังเลิกได้บุหรี่
เลิกได้แต่มันจะฝันถึงช่วงแรกๆมีคนคนหนึ่งนะครับเลิกบุหรี่ฝันเลยนะฝันถึงบุหรี่ที่รักเลยจริงเราลองติดอะไรหนักๆแล้วเวลาจะห่างจากมันเราฝันเลยฝันพี่น้องและสุดท้ายมันก็เลิกได้จริงๆนะครับให้กำลังใจนะส่วนคนที่ยังเริ่มไม่ได้พยายามพยายามลดจำนวนลงเรื่อยๆส่วนเพื่อนก็อย่าไปบี้มันเยอะเกินมึงยังไม่เลิกเองอะมึงทำชมรมมานานแล้วมึงยังสูบอย่านะเราให้เวลาเขาอัลลอฮ์ยังให้เวลาเราเลยเราให้เวลาพี่น้องด้วยอย่างน้อยที่สุดมันยังดีที่แอบสูบนะไม่สูบประเจิดประเจิดนะก็ยังดียังดียังมีความละอายนะครับแต่ก็ค่อยๆเลิกไปนะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ยุติมันได้อินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าเราอยากเตือนพี่น้องแต่ไม่กล้าอะไรนะเมื่อเราอยากเตือนพี่น้องแต่ไม่กล้าควรทำอย่างไรคือเตือนเนี่ยไม่จำเป็นต้องด้วยคำพูดอย่างเดียวพี่น้องจะเตือนคนคนหนึ่งให้ละหมาดท่านอาจจะทำตัวเองละหมาดให้ครบและต้นเวลาให้เขาเห็นจนเขาซึมซับวิธีการคนบางคนนะครับพี่น้องเตือนเพื่อนยกหอพักด้วยการให้ละหมาดเขารู้ว่าเพื่อนคนนี้เตือนไม่ได้เพราะด้วยกับปีที่สูงกว่าหรือว่านิสัยเขาเราไม่ต้องเตือนอยู่นั่งด้วยกันพี่น้องได้เวลาละหมาดเราขอเวลาเดี๋ยวละหมาดแป๊บนึงละหมาดไม่ต้องชวนเขาด้วยทำเรื่อยๆพี่น้องและดุอาอินชาอัลลอฮ์สักวันหนึ่งหวังว่าเขาจะซึมซับนะเตือนที่ดีที่สุดคือเตือนด้วยอามานเราเองเตือนด้วยการกระทำเตือนด้วยอามานแล้วมันเป็นการเตือนที่งดงามมากๆนะครับอินชาอัลลอฮ์ในวันที่อิมานอ่อนแอนี่สองคำถามนะควรทำยังไงอันนี้ชัดเจนนะอิมานมนุษย์เรานะครับพี่น้องอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ก็ถือว่ายะซีดวะยันกุสมันขึ้นและมันลงอีมานมันมีเพิ่มและก็มีลดมันจะเพิ่มต่อเมื่อเราตออัตอัลลอฮ์มันจะลดต่อเมื่อเวลาที่เราฝืนอัลลอฮ์ดังนั้นเวลาเราอ่อนแอทำยังไงเราควรจะเพิ่มมันขึ้นด้วยการทำอามานซอลเลห์วันไหนเรารู้สึกอีมานอ่อนแอนะครับเราซิกรุลลอฮ์เราอิสติกฟาร์เราเข้าฮะละกอฮ์เราอยู่กับเพื่อนเพื่อนคือตัวดึงอีมานที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเขาจึงแนะนำให้มีเพื่อนให้อยู่เป็นญะมาอะห์ให้คบเพื่อนที่ดีนะครับให้อยู่ด้วยกันนะเพื่อนมันจะดึงอีหม่านนี่คำถามในไลฟ์ด้วยนะนะในวันที่พูดถึงเรื่องตะวักกันอัลฮัมดุลิลลาห์คือการตะวักกันเนี่ยคือการมอบหมายมั่นใจมอบต่ำต้อยในผู้ที่มอบให้กับผู้ที่รับมอบคือยอมรับในอำนาจของอัลลอฮ์ยอมรับในการตัดสินทั้งหมดของอัลลอฮ์แล้วยอมรับว่าเราไม่มีอำนาจไม่มีพลังไม่มีความสามารถใดๆเลยฉันมีหน้าที่พยายามสำเร็จหรือไม่พระองค์เท่านั้นที่อนุมัติแล้วทำให้ดีที่สุดและมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะวักกัลเหมือนนบีพูดกับพี่น้องบอกว่าเราอันนะกุมตะวักกะลูนอัลลอฮ์ฮักกะตะวักกุลถ้าหากแม้นพวกเจ้ามอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างการมอบหมายที่สัตย์จริงที่แท้จริงและรอซากอกุมกะมายารซุกุตัยรอัลลอฮ์จะให้ริสกีเหมือนที่อัลลอฮ์ให้กับนกนกออกหากินนกไม่ได้อยู่รังอย่างเดียวนกออกไปทำงานนกออกไปหาริสกีเราวันนี้จะทำอะไรสักอย่างเราต้องทำและมอบหมายต่ออัลลอฮ์นั่นคือการมอบหมายไม่ใช่แต่ว่าคุณมอบโดยไม่ทำอันนั้นไม่ได้เราพยายามมอบหมายแล้วคนมอบหมายอัลลอฮ์รักพี่น้องอัลลอฮ์รักคนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววัดนะครับว่าเรามอบหมายจริงหรือไม่เมื่อบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮ์แล้วหัวใจเราสงบหรือไม่สงบใจเรานิ่งหรือใจเรายังไม่นิ่งพี่น้องดุอาไปแล้วอามีนท่านอามีนแล้วใจสงบไหมถ้าใจท่านสงบอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มอบหมายนะครับอัลลอฮ์ไม่ทิ้งคนมอบหมายผมถามง่ายๆวันนี้มีคนหนึ่งเดินมาหาเราพี่ช่วยผมด้วยนะครับผมมีพี่คนเดียวแล้วผมไว้ใจพี่ช่วยผมด้วยมาด้วยความต่ำต้อยมาขอช่วยเหลือเราช่วยไหมเราช่วยไหมครับถ้าเรามี300บาทเขาไม่มีตังค์ผมหวังที่พี่แล้วก็เดี๋ยวเผลอๆเราไม่ได้ให้แค่ร้อยนึงนะเราอาจจะให้ถึง200บาทเลยนี่มนุษย์กับมนุษย์
และกับอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เลยพี่น้องยิ่งใหญ่ตะวักกันชื่อหนึ่งของนบีพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ซิฟัตของนซูลอัลมุตะวักกิลผู้ที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลมอบหมายพี่น้องและอัลลอฮ์ช่วยจริงๆนะครับ เราจะอธิบายยังไงกับคำพูดที่ว่าในอดีตสมัยซอฮาบะห์เผยแพร่ศาสนาด้วยคมดาบเข้าใจฮะเพราะจะบอกว่าไม่จริงภาพออกเป็นอย่างนั้นว่ามีรบที่นั่นมีรบที่นี่จริงๆแล้วถ้าเราดูประวัติศาสตร์รบอิสลามไม่ได้รบเป็นคำตอบเลยเข้าใจนะตั้งแต่วิธีการรบพี่น้องไม่ใช่อยู่ๆเอ้ยมันไส้โรมันไว้วันนี้ไปยกพวกแสนคนตีโรมันเปล่านะการรบในอิสลามคือสุดท้ายเวลาไม่มีทางออกใดๆแล้วอิสลามไม่รุกรานคนนะอิสลามจะไปคุยสันติวิธีดาวะบอกกล่าวจนสุดท้ายเวลาเขาไม่ยอมและต่อต้านทุกอย่างอันนั้นมันถึงจะรบในภาวะสุดท้ายแต่ทำไมต้องคมดาบเพราะสมัยก่อนพี่น้องต้องดูด้วยประวัติศาสตร์นะบางคนบอกทำไมรบด้วยคมดาบเราก็บอกสมัยนี้เรารบด้วยจอคอมสมัยอดีตอาวุธที่เขาใช้กันตอนนั้นเขาสู้สงครามศึกเขาใช้ดาบเป็นหลักเวลาอิสลามไปเผยแพร่เวลาถูกสกัดเวลาถูกต่อสู้เราต้องป้องกันตัวเองแล้วป้องกันใช้อะไรใช้ดาบและแปลกเวลาสื่อออกโอ้ทำไมอิสลามโหดไม่ใช่อิสลามเป็นคนเริ่มนะครับในบางเรื่องในหลายๆเรื่องที่เราดูที่เขาออกพี่น้องลองดูถ้าเขาพุ่งเข้ามาจะรบเราและเราไม่ปกป้องตัวเองเราก็ผิดอีกเราปกป้องตัวเองแต่ที่ท่านเห็นเป็นดาบอิสลามไม่ได้คมดาบคนตายในสงครามโลกนะครับพี่น้องครั้งที่1ครั้งที่2เป็น20กว่าล้านคนก็ว่าได้เป็น10ล้านแต่คนตายสมัยสงครามสมัยนบีคนตายไม่ถึง 2,000 คนดูจำนวนเปอร์เซ็นต์การตายสิพี่น้องแสดงว่าสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ที่ถล่มกันยับอันนั้นฆ่าคนเป็นหลักแต่สงครามของอิสลามคนตายไม่ถึง 2,000 คนชีวิตนบีทั้งหมดตั้งแต่ท่านรับอิสลามตั้งแต่ท่านเริ่มดาวะจนจบชีวิตรอซูลไม่ถึง 2,000 ศพไม่ถึงพี่น้องเมื่อไม่ถึงอิสลามไม่ได้เน้นการฆ่าเป็นหลักพี่น้องไม่ได้ต้องการจะหลั่งเลือดแต่บางอย่างเมื่อเป็นมะเร็งมันก็จำเป็นต้องตัดอวัยวะทิ้งนะถ้าอิสลามบอกว่าโอ้ทำไมใช้ดาบทำไมต้องมีการต่อสู้ท่านไปถามหมอให้ได้หมอตัดทำไมขาคนเป็นเบาหวานหมอโหดจังตัดเพื่อรักษารบเพื่อปกป้องมันต่างมันก็คล้ายกันนะครับนะเข้าใจนะถ้าเราอยู่ระหว่างการเดินทางและได้นั่งละหมาดบนรถเราต้องละหมาดใช้โดยการยืนอีกหรือไม่ครับเกรดินบางท่านบอกต้องใช้ละหมาดแต่บางท่านบอกไม่ต้องใช้ยะซากัลลอฮุคอยรอนวะอียาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับละหมาดบนรถคือนั่งละหมาดรถตู้รถทัวร์รถอะไรอย่างเงี้ยนะคือพี่น้องอิสลามคืออัลลอฮ์ไม่บังคับนอกจากชีวิตนั้นเท่าที่ชีวิตนั้นมีความสามารถณเวลานั้นเวลานั้นเรายืนไม่ได้แน่นอนพี่น้องเราละหมาดได้ในภาวะแบบนั้นละหมาดไปเลยไม่ต้องกลับมากอดอนแล้วนะไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าสุดความสามารถที่เราทำได้คือแค่ตรงนั้นเข้าใจนะละหมาดแค่ตรงนั้นทำได้แค่นั้นทำเลยไม่ต้องไปเคาะเรียกคนข้างๆให้ลุกด้วยบางทีคนข้างๆเป็นต่างศาสนิกกับพี่น้องขอโทษนะครับพี่พอดีหนูจะขออนุญาตละหมาดถ้าเจอคนดีๆไปพี่น้องออกไม่เป็นไรอย่าลืมนะเราละหมาดเอาละยามะก็ซัดอย่างน้อยซุบฮ์ต้องตื่นใช่ไหมซุบฮ์มันก็ซัดยาเมาะกับใครไม่ได้พี่น้องและซุบฮ์ตื่นจังหวะมุสลิมตื่นซุบฮ์คือจังหวะที่เขากำลังหลับอร่อยด้วยพี่คะขออนุญาตนะครับพี่พอดีหนูขอละหมาดฮะลองคิดสิครับอะไรจะเกิดหลังจากนั้นขอเชิญค่ะน้องคนดีจริงๆขอดูอายเขารับอิดายัดแต่ส่วนใหญ่จะเฮ้ยอะไรอ่ะมันมาอย่างนั้นแล้วทำไงอิสลามไม่สอนให้ท่านยุ่งยากและทำความเดือดร้อนในคนอื่นทำเท่าที่ได้นะครับน้ำละหมาดอาบได้อาบถ้าไม่ได้ตายมุมตายมุมได้เลยนะครับตายมุมได้เลยเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะประคองอีหม่านให้สูงเสมอในช่วงอีหม่านลง
ประคองให้สูงเสมอเลยเป็นไปได้ไหมยากมากมากซอฮาบะห์ยังมีจังหวะหวบนะฉะนั้นไอ้จะประคองให้สูงค่อยๆอัพขึ้นเรื่อยๆไม่ลงเลยยากและโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆงมเข็มในมหาสมุทรยังง่ายกว่าเข้าใจไหมครับพี่น้องดูสิดุนยาปัจจุบันเวลาเราออกไปของมัสยิดเยอะมากมายสิ่งที่จะดึงเราให้หลุดจากการงานอีหม่านของอัลเลาะห์เยอะมากๆพี่น้องแต่เราประคองดันให้สูงตลอดไม่ได้แต่เราดันมันขึ้นเวลามันลดทำได้เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้และสัญลักษณ์คนมุมินที่ดีนะเขาจะรู้ตัวจังหวะไหนอีหม่านเขาลดและจังหวะไหนอีหม่านเขาเพิ่มนะเรารู้ตัวพี่น้องเพราะจังหวะอีหม่านลดเราจะรู้สึกตัวเองตอนนี้จากเราก็อีหม่านอ่อนแล้วนะอีหม่านลดแล้วเราก็จะอัพตัวเองด้วยกับอามานซอลเลห์นะครับเราต้องเป็นรถเขาเรียกอะไรมิลเซเว่นรถวอลโว่เบนซ์เราต้องไประดับนั้นนะทำไมอ่ะเคยเห็นไหมขึ้นรถแพงๆเวลาถอยพี่น้องมีทั้งเสียงมีทั้งจอให้ท่านระวังเวลาจะชนมันเตือนติดๆๆๆๆอ่ะระวังนะมีของข้างหลังแต่ถ้าเป็นมาสด้าแฟมิเลียสองประตูขายปลาแถวบ้านเราพี่น้องชนต้นไม้หักไปสองต้นมันไม่เตือนอะไรเลยไม่เตือนเลยมุมินต้องเป็นรถรุ่นใหม่เตือนนะครับอินชาอัลลอฮ์เราต้องเตือนตัวเองและอีกอย่างนึงจะให้พยายามเช็คตัวเองให้เยอะมากกว่าเช็คคนอื่นเข้าใจนะเราอย่าไปยุ่งกับคนอื่นนักมุสลิมเราบางทีเราชอบพูดคำว่ามึงแต่ไม่ชอบพูดคำว่ากูมึงผิดมึงไม่ถูกมึงเพี้ยนลืมพูดว่ากูสุดท้ายไอ้คนที่เราด่ามันปรับปรุงตัวเองหมดเหลือกูที่พังนะผมเลยเตือนเสมอพี่น้องและส่วนใหญ่นะคนทำงานแบบพวกผมเนี่ยซวยกว่าเพื่อนจริงๆคนทำงานแบบนี้นะทำงานดาวะทำงานบายานเรามีโอกาสให้คนอื่นตลอดเราพูดตลอดพี่น้องจะมาพูดกับผมไม่กล้าใครจะกล้าเตือนอ่ะใครจะกล้าบอกเลยซวยไงฮะถ้าภาษาวัยรุ่นซวยกว่าเพื่อนเลยท่านยังโอกาสดีกว่าคณาจารย์ที่บรรยายบนโต๊ะท่านรับฟังท่านไม่พูดคนยิ่งพูดเยอะผิดยิ่งเยอะโอกาสพลาดยิ่งสูงและทำยังไงท่านฟังแล้วท่านยังได้อามันและสำคัญที่สุดดุอาให้คนพูดทั้งหลายด้วยนะฮะด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ผมเลยเตือนเช็คตัวเองให้เยอะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองขึ้นเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์ครับสตาร์ครับถ้ามีช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่วัยรุ่นหมดกำลังใจหรือไม่รู้ว่าต้องทำยังไงมีวิธีทำยังไงนะครับผมบอกว่านี่แหละครับจำเป็นต้องมีญะมาอะห์จำเป็นต้องอยู่เป็นกลุ่มอย่าอยู่คนเดียวพี่น้องเพราะเป็นไปไม่ได้5คนมันจะหมดหวบทั้ง5คนเข้าใจมั้ยเราอยู่5คนหมดกําลังใจหมดเลย5คนพี่น้องเปลี่ยนญะมาอะห์ได้เลยแสดงว่าไม่รอดแล้วนะญะมาอะห์นี้นะบอกถ้าคิดในใจกูเลือกผิดแล้วอยู่กับพวกมึงอย่างน้อยมันลง3อีก2ต้องยังอยู่หรือลง4คนนึงต้องอยู่พอคนนึงยังอยู่เนี่ยกําลังใจเราเห็นพี่น้องแล้วมันขึ้นแล้วผมให้อย่างสิ่งที่จะกระตุ้นกำลังใจดีที่สุดพี่น้องนึกถึงสวรรค์เยอะๆนึกถึงสวรรค์เยอะๆเวลาท่านท้อแนะนำนะครับเปิดกุรอานที่แปลภาษาไทยนะครับเราเปิดที่เราเข้าใจนะภาษาใดก็ได้ดูนะฮะอ่านบทเรื่องสวรรค์ลำธารผลตอบแทนในสวรรค์ท่านจะกำลังใจฟื้นขึ้นมาอีกเพียบคนมีตังค์นะฮะติดแอร์เยอะๆในบ้านดีเก้าอี้แพงๆซื้อหน่อยนะครับที่นั่งแล้วสบายอ่ะพี่น้องถ้ามีตังค์นะไอ้ไม่มีไม่ต้องไปการแชร์นะฮะไม่ใช่ไม่มีตังค์แต่ก็พยายามไปกู้ไม่ต้องคนมีตังค์เนี่ยหมัดอร่อยนี่พี่น้องอยู่แอร์แบบนี้นั่งเก้าอี้หรูอ่ะพี่น้องเอนแบบเนี้ยนะมีน้ำส้มแก้วนึงพี่น้องผลไม้ยกดื่มมีเด็กรับใช้อีกมาชาอัลลอฮ์แล้วคิดด้วยดุนยายังขนาดนี้เลยแล้วในสวรรค์จะขนาดไหนพี่น้องนั่งเฟิร์สคลาสไม่เหมือนชั้นบิสเนสคลาสนะนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสพี่น้องไม่เหมือนชั้นประหยัดนะฮะพี่น้องเฟิร์สคลาสบันไดต่างหากเชิญขึ้นไปเลยขึ้นไปปุ๊บอัลเลาะห์เก้าอี้นั่งเหมือนจะนอนได้ทั้ง3คืนยังไปได้เลยฮะสบายเรามีตังค์อ่ะพี่น้องอัลเลาะห์ให้เราถึงบอกไงคนมุสลิมมีตังค์อย่างกจนเละ
บางคนประหยัดจนเละเทะเลยนะใช้พี่น้องเนี่ยหมัดอร่อยใช้เลยแล้วเราจะได้คิดถึงอัลลอฮ์ดุนยายังขนาดนี้เลยแล้วสวรรค์จะขนาดไหนพี่น้องเราเรียนให้ได้เกียรตินิยมสิพอได้เกียรตินิยมพี่น้องชื่อเราขึ้นหน้ามหาวิทยาลัยชื่อป้ายเลยอัลลอฮ์แม่ดุนยายังเด่นดังขนาดนี้เข้ามารู้จักหมดเลยแล้วอาเคเราะห์ถ้าเวลาอัลลอฮ์เรียกต่อหน้ามักโลกทั้งหมดอัลลอฮ์กูจะเท่ขนาดไหนวะเนี่ยกำลังใจพี่น้องกำลังใจอินชาอัลลอฮ์นะนึกถึงสวรรค์เยอะๆและคิดเสมอดุนยาอยู่ไม่นานเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะครับอย่าไปยึดอะไรเยอะพี่น้องดุนยาวันนี้ร้องพรุ่งนี้หัวเราะพรุ่งนี้ร้องมะรืนก็หัวเราะได้วันนี้ล้มพรุ่งนี้ก็สร้างตัวใหม่ได้แต่อาเครัตถ้าล้มแล้วล้มเลยลงกูโบสแล้วถ้ากูโบบีบหมดสิทธิ์แล้วพี่น้องที่รักนะครับฉะนั้นพยายามต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์อิหม่ามละหมาดโอ้โหซูรีปกติ4รอกัตแล้วละหมาดตามแล้วตามเป็นย่อรวมและเราไปตามตอนอิหม่ามละหมาดแล้ว1รอกัตและเมื่ออิหม่ามให้สลามใช่เท่ากับเราละหมาด3รอกัตและเราสามารถให้สลามเลยได้ไหมครับอ๋ออัลลอฮ์ท่านใช้ได้นะฮะมาชาอัลลอฮ์คือเราจะละหมาดยาโมกอซอดใช่ไหมฮะเรารวมยอดคือไปตามอิหม่ามอิหม่ามนั้นละหมาดเต็มเพราะอิหม่ามเป็นคนมุกอิมพื้นที่ถ้าเราตามอิหม่ามเราก็ต้องตามอิหม่ามจะไปอาศัยจังหวะบางคนจังหวะอิหม่ามละหมาดไปแล้ว2เราเข้ารอกอัตที่3 3 4อิหม่ามสลามเราสลามเลยไม่ได้นะครับถ้าเราเป็นมะมูมมุซาฟิรแต่ตามอิหม่ามมุกอิมเราต้องตามเต็มเขาเลยนะฮะเราอย่าไปลักลอบแบบนั้นนะลักลอบปุ๊บอันนี้ยังดีนะตาม3ยังเนียนบางคนจ้องคือมาทันแหละแต่ไม่เข้าตะโพไม่เป็นไรให้อิหม่ามละหมาดไปก่อน2รอกัตเราเข้าไปก็ซอด2 3 4จบไอ้สลามฮะหัว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 มันไม่ได้นะไอ้นั่นนะครับช่วงนี้ใกล้สอบอ่านหนังสือไม่ค่อยจำทำไงดีครับพี่น้องอย่างเดียวตอนนี้ว่าจริงๆเรื่องความรู้มุสลิมเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะครับความพี่น้องเป็นไปได้แหละครับคนจำกุรอานท่องกุรอานอ่านกุรอานอ่านหะดีษจะแพ้คนไม่จำกุรอานอ่ะผมถามเด็กมุสลิมทำไมไม่ลองสอบหมอสอบแพทย์สอบอะไรบ้างโอ้จ้าไม่ไหวอาจารย์พวกสอบแพทย์ตาแบบนี้ทั้งนั้นเลยเขาจะตาแบบนี้ไหมพวกอย่างนี้ทั้งนั้นเลยอาจารย์เขาจะไม่ตาอย่างนี้ตาแบบเราไม่ค่อยมีหรอกครับผิวสีน้ำผึ้งอมเหลืองนิดๆดำๆคล้ำๆน้อยมากส่วนใหญ่ตาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยอาจารย์เข้าใจอย่างเงี้ยคนจีนคนจีนพวกติดโอ้พวกนั้นเรียนเก่งผมบอกไอ้ยานี่มึงแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นชกเลยเรายอมแพ้แล้วเป็นไปได้ไงเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เรารู้จักแล้วเรายอมแพ้ได้ไงอ่ะเซดเรียนภาษาอิบรู10วันไม่นอน10วันนะครับภาษาอิบรูนบีส่งไปเรียนเซดอายุ15เรียนภาษาต่างประเทศ10วันอ่านได้เขียนได้แปลได้ของเราอังกฤษตั้งแต่อนุบาลจบมหาวิทยาลัยปี4ยังWhat is the book ยังอยู่อย่างนั้นเลยพี่น้องทำไมเรียนเราไม่ยังประโยชน์อย่างเดียวพี่น้องวัตตะกุลลอฮ์วะยุอัลลิมุกุมุลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์จะสอนเจ้าเรียนด้วยใจบริสุทธิ์ฉันจะเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์พี่น้องจำได้แน่นอนและวงเล็บมัสยิดให้น้อยลงอิหม่ามชาฟีไปเคยไปร้องทุกข์นะครับกับอัลวะกีอาจารย์ท่านชะกอตูอิลัลวะกีฟีซูอิฮิฟซีอิหม่ามชาฟีบอกฉันไปร้องทุกข์กับอิหม่ามวะกีครูว่าฉันจำยากอัลลอฮ์อิหม่ามชาฟีว่าแกจำยากขอโทษนะครับแฮนดี้ไดท์18กิกผมบอกยังสู้หัวสมองซีกเดียวของอิหม่ามชาฟีไม่ได้ปัจจุบันมีไหมคนแบบนั้นมีไหมครับยากเดินหาทั้งประเทศยังไม่เจอเลยแหละครับแต่นี่ไงอัลลอฮ์รู้ว่าคนยุคปัจจุบันความจำไม่เหมือนกับคนในยุคสลัฟช่วงแรกมันจึงมีตัวช่วยเป็นแฮนดี้ไดท์ไงเป
ป็นเทคโนโลยีต่างๆตัวช่วยจนช่วยไปช่วยมาเราเละเลยอัลลอฮ์ให้เป็นช่วยในความสบายใช่ยังประโยชน์กับอิสลามเอามาใช้ได้แต่คนสมัยก่อนไม่มีตัวช่วยแบบนี้ใช้จำอย่างเดียวอิหม่ามชะฟีร้องเรียนว่าฉันจำยากอิหม่ามวะกีบอกว่าอัรชะดะนีอิลาตัรกิลมะอาซีจงทิ้งมัสยิดและความจำท่านจะดีอย่าทำมัสยิดยิ่งทำมัสยิดความจำจะจบจริงๆจริงๆอะดูภาพผู้หญิงดูภาพผู้ชายบ่อยๆท่องจำอะไรยากสูตรคูณยังลืมเลยบางทียังเป็นเละเลยพี่น้องยังลืมเลยมัสยิดทิ้งแล้วความจำท่านจะดีขึ้นอินชาอัลเลาะห์นะครับอันนี้มีด้วยครับคำถามนี้อยากได้เคล็ดลับการหาคู่ชีวิตครับท่านพร้อมแล้วนะมาชาอัลเลาะห์มีคนจบปี4แล้วเหรอครับปีนี้จริงๆเฮาไม่ต้องไอ้คนที่เรียกชื่อเพื่อนอาจจะมันเองนะคืออย่างนี้มันไม่มีเคล็ดลับอะไรนะครับมันไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยอย่างเดียวทำตัวเองให้ดีอัลเลาะห์ส่งคนดีมาแน่นอนและนบีสอนอย่างนะเวลาเราอ่านหะดีษพี่น้องนบีบอกนะตุนกิฮุลมัรอะลิอัรบะผู้หญิงจะถูกแต่งด้วย4อย่างญะมาลิลญะมาลิฮาวะลิมาลิฮาวะลินิซาบิฮาวะลิดีนิฮาเอากรรมกรความสวยทรัพย์สินของนางและวงตระกูลและก็ศาสนาพี่น้องศาสนานบีพูดอังท้ายเลยนะแต่มาขมวดปมที่ว่าฟัดบิดาติดดินทั้งหมดทั้งปวงจงเลือกที่มีสัตว์นะผมถามผู้หญิงเด็กวัยรุ่นนะเวลาเราไปบรรยายเฮ้ยเด็กผู้หญิงนะผมบอกสตาถามหน่อยมี2คนมาสู่ขอเราจะเลือกใครใครสตาเด็กมันกล้านะผมก็กล้าคนหนึ่งจมูกแบนผมหยิกตัวดำไม่มีบ้านเขากะมาแต่งกับเราจะได้อยู่บ้านเราไม่รอแต่จนฮะไม่รอแต่จนไม่รอแต่จนฮะโอ้โหเลยคนหนึ่งอัสตะรอผิวขาวจมูกเข้มตาโตรวยทรัพย์รถเยอะแต่งงานแล้วเขาสร้างเรือนหอเป็น10ล้านเพื่อให้เราไปอยู่กับเขาเลือกใครฮะเงียบหมดเลยนะเด็กสาวผู้หญิงวัยรุ่นเงียบหมดเลยเงียบผมก็ถามเงียบเหมือนมันคิดนะเอาแบบตรงๆไม่ต้องอายอัสตะตอบมาเลยเอาคนหลังอัสตะไม่ยังไม่พูดอย่างนี้อย่าบอกว่าเอาสัตว์นะโอ้ดูเลือกคนมีอีหม่านก่อนโอ้โหมันพูดไม่รู้พูดตามบทเรียนหรือพูดตามความจริงนะบางทีมันตอบเนี่ยมันตามทฤษฎีเรียกถ้าผมถามที่เนี่ยอน้องมุสลิมอะเรียกใครครับสองคนนี้ผมเชื่อว่าเลือกคนที่มีอีหม่านสิคะอันนี้คือคำพูดเวลาตอบหน้าคนอะและเวลาชีวิตจริงอะอันนี้อีหม่านก็อีหม่านทั้งคู่อันนี้ละหมาดพอครบแต่คนดำนี่ครบ5เวลาไอ้คนหล่อเมื่อกี้รวยได้4เวลาไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวเราพาไปฟังบรรยายนะเผื่ออิมานเราคิดอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องไอ้เด็กคนนั้นบอกเลือกอิมานผมบอกเอางี้ละกันอิมานทั้งคู่เป๊ะเลยเท่ากันหมดเลยเลือกคนหลังกันอันนั้นหมดเลยนะเลือกคนหลังเอาละผมบอกชีวิตเราจริงๆเนี่ยเราไม่เจอคนแบบนั้นหรอกครับอินชาอัลเลาะห์นะแต่ไม่แน่นะโอกาสจะเจอสูงพอเข้ามาฟิตรอเราคือคนจะประทับใจหน้าตาเป็นจุดประทับใจจริงหรือไม่จะปฏิเสธนะครับนบีจึงสอนเวลาแต่งงานดูตัวก่อนดูนะต้องดูอย่าโชว์เคร่งไม่เป็นไรอาจารย์ผู้หญิงปิดหน้าไม่เป็นไรอาจารย์เขาปิดหน้าผมโอเคผ่านทุกอย่างอย่านะอย่านะครับพี่น้องต้องดูก่อนไม่อย่างนั้นสลับเขากล่าวไว้ว่าการแต่งงานที่ไม่ได้ดูกันก่อนมันจะนำมาซึ่งความเศร้าและระทมใจจริงๆไม่เป็นไรเอาไม่ปิดก็ได้คนมาแนะนำโอ้ยคนนั้นดีมากเลยนะแต่งโอ้โหอย่างนั้นเอาไม่เอาอาจารย์แต่งตกลงเลยไม่ดูไม่เป็นไรท่านว่าดีผมดีหมดเรียบร้อยส่งตัวคืนแรกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทำไมอ่ะพี่น้องตกใจสิพี่น้องมันไม่ใช่ไม่สวยแต่ว่าไม่ตรงสเปคดูก่อนอิสลามให้ดูจะดูได้เมื่อไรไม่ใช่ไปนัดดูกันเองนะไม่ใช่ชอบนะเอาวะไม่ได้ดูเวลาสู่ขอแล้วมั่นใจว่าจะแต่งดูนะดูหน้า
และดูอิสลามสอนผู้หญิงถามนะขอโทษนะอาจารย์เบอร์ผู้ชายเลือกอย่างเดียวผู้หญิงเลือกได้ไหมอ่ะผมบอกไม่ใช่เลือกได้ไหมผู้หญิงเขาก็ต้องเลือกด้วยนะไม่ใช่ผู้หญิงเลือกไม่ได้ผู้หญิงดูได้นะครับเบอร์อาจารย์ไปนั่งดูแบบนั้นเวลาคนมาขอแล้วใครให้ไปดูแบบนั้นนะท่านมันต้องมีเทคนิคผมเลยบอกเทคนิคยังไงอาดาคนกรุงเทพผมไม่รู้แต่ถ้าใต้3จังหวัดบ้านผมสังเกตนะลูกสาวอันนี้สาวๆถือเป็นน้องสตะหมดเลยนะผมถือเป็นน้องผมนะถ้ามีคนมาแปลกหน้ามากับสังเกตว่าเป็นพ่อลูกนะไม่ได้มาไม่ใช่เพื่อนบ้านเราแปลกๆและสั่งให้เรายกน้ำชายกของออกไปนะอันนั้นเปอร์เซ็นต์สูงคือโอเคไปดูตัว 80% แต่ตอนนี้ที่เขาให้ยกในยกจริงๆนะไม่ใช่ดูตัวอันนั้นวิธีหนึ่งพี่น้องเวลายกปั๊บโอกาสดูแล้วจะไปดูยังไงแบบนั้นนะเขาจะมีแบบนี้นะบางทีมีม่านหรือว่ากระจกฟิล์มที่แบบบางบ้านเขามีนะฮะแล้วเขาดูได้แล้วดูให้เต็มที่เลยนะครับผู้หญิงนี่ดูได้เลยนะดูเลยคนจะแต่งงานพอใจไหมผู้หญิงได้เปรียบตรงที่ว่าดูได้เยอะกว่าหน้าและฝ่ามือจริงๆก็ดูได้เท่ากันอ่ะบางคนบอกเอ้ยโอ้ยอย่างงั้นผู้หญิงไม่หรอกครับไม่มีใครหรอกครับพี่น้องใส่เสื้อบอลไปดูตัวผู้หญิงส่วนใหญ่เสื้อโต๊ะหมดจริงไหมอ่ะไม่โต๊ะก็เสื้อเชิ้ตมันแต่งมาเนี้ยสุดท้ายดูแค่หน้าแล้วก็โซนมือผู้ชายเราเวลาดูนะครับอันนี้เขาให้ทำไมอิสลามถึงให้ดูหน้าและดูมือเพราะหน้ามันเป็นดัชนีความงามว่าท่านชอบไม่ชอบดูหน้าก่อนแล้วมือครับบ่งบอกถึงผิวพรรณของนางเองอ้วนผอมดำขาวกลากเกลื่อน ดูได้พี่น้องตรงนี้นะอันนี้ดูได้และอีกมะถ้าคนดูเป็นขึ้นไปอีกดูออกผู้หญิงคนนี้ถ้าแต่งไปแล้วมีแววไปสเต็กบางพรทุกวันหรือว่าจะได้กินกับข้าวฝีมือนางเขามีวิธีดูอีกดูพี่น้องทำกับข้าวเป็นไหมอยู่ครัวไหมหรือเป็นแนวคุณหนูจ๋าอันนั้นต้องดูพอดูปุ๊บพอใจทั้งหมดอยู่ที่จามาเลียดูนาซับดูตระกูลลูกโตอิเมลูกโตกูลูกคนเขาเรียกตระกูลดีอัลฮัมดุลิลละดูทรัพย์สินของนางคนรวยคนจนไม่ปฏิเสธว่าเงินเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขใช่ฮะจริงไหมฮะถ้าไม่จริงพี่น้องใครอยู่ปี4จบทำงานแล้วได้งานเมื่อไหร่โทรบอกผมเงินเดือนท่านได้ไม่ต้องใช้โอนให้ผมหมดทุกบาททุกสตางค์เพราะถ้าบอกเงินไม่สุขไม่เงินเป็นส่วนหนึ่งให้สุขแต่มันต้องถูกควบคุมทั้งหมดด้วยกับศาสนาเข้าใจไหมครับสุดท้ายนบีจึงให้เลือกเอาละสวยรวยมีตระกูลดีไม่ว่าถ้าจะเลือกแต่ขมวดต้องมีอิมานต้องมีศาสนาถ้ามีศาสนาท่านเอาได้เลยไม่อย่างนั้นตาริบัติยาเด็กตาริบัติยาเด็กมือทั้งสองมันจะคลุกฝุ่นนั่นคือการตำหนิว่าชีวิตท่านจะอัปยศชีวิตจะไม่มีความสุขได้เมียรวยผัวจนอะไรเกิดขึ้นฮะกล้าหือครับเมียทำผิดท่านกล้าเตือนแหละครับพี่น้องลองเตือนสิฮะท่านมีดาลีนหลักฐานของเขามีรากฐานในท่านเข้าใจไม่รากฐานเนอะบ้านเรายังอยู่เขาเลยอะรถต้องใช้ของเขาเมียไม่ใส่ถุงเท้าออกไปข้างนอกจะเตือนเพิ่งไปฟังบรรยายมาเกรงใจเว้ยจะเตือนก็กลัวเดี๋ยวนู่นนี่เราต้องตูแปรต้องอาศัยเขาฉะนั้นแต่ถ้ารวยแล้วมีอีหม่านท่านจะได้เหมือนท่านหญิงคอดีจ้ะนี่คืออีหม่านฉะนั้นเคล็ดลับมันอยู่ตรงนั้นเองนะอันนี้เราถือว่าเยาวชนโตขึ้นมานิดหนึ่งถ้าวัยรุ่นเล็กลงไปนิดมันจะถามว่าแล้วคนในดูอาล่ะครับอาจารย์เรามีด้วยเหรอรุ่นเรามีด้วยเหรอครับไม่น่าจะเฟชชี่แล้วนะฮะจริงๆคนในดูอาไม่ใช่หรอกครับพี่น้องคนในดูอาคือตัวเราเองเราอยากได้คนดีทำตัวให้ดีแล้วมันจะเจอคนที่คู่ควรชอบขี่ไทอัมไหมฮะรู้จักรถไทอัมไหมครับบิ๊กไบค์ฮะชอบไหมครับอยากได้ไหมอยากได้ต้องทำไงฮะมีตังไหมฮะในมีแล้วตอนนี้ขี่รถอะไรดินั่นขอโทษนะถ้าวัยรุ่นก็บอกกูว่าแล้วไม่มีตังแต่อยากขี่ไทอัมถ้าอยากขี่ไทอัมต้องเก็บตังใช่ไหมอัสบับเก็บตังเรื่อยๆและจะมีโอกาส
อยากได้คนดีถ้ายังทำตัวไม่ดีท่านก็ได้คนไม่ดีไม่ได้เหมือนกันพี่น้องอยากได้คนแบบไหนทำตัวแบบนั้นอัตตัยยิบัตลิตตัยยิบินคอบิซัตลิลคอบิซินดีได้ดีเลวได้เลวนะครับอินชาอัลลอฮ์อย่ารีบนะอย่างเดียวอย่ารีบวัยรุ่นเราอย่ารีบอย่ารีบนะอย่ารีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆนะ เราเชื่อพยากรณ์อากาศได้หรือไม่ครับถ้าได้ได้มากแค่ไหนคือพยากรณ์อากาศพี่น้องเขาไม่ได้ไปถามอาจารย์คงมาใช่ไหมฮะ ใช่ไหมครับถ้าไปนั่งเทียนถามอาจารย์ดำสิทธิ์หลวงป่าไร่อะไรเงี้ยนั่งหลับตาฮ่าพรุ่งนี้ฝนตกอันนี้เชื่อเป็นชิริกเลยเข้าใจไหมแต่พยากรณ์อากาศที่ผมรู้นะผมก็ไม่ได้เรียนภูมิศาสตร์เอกภูมิวิชาชีพอะไรนะถือพอเข้าใจว่าเขาวิเคราะห์จากก้อนเมฆหรือสภาพภูมิอากาศใช่ไหมฮะเขาคำนวณกดแรงกดอากาศเมฆมาลักษณะแบบนี้นะโอกาสฝนตกสูงเราเชื่อเพราะการคำนวณการวิเคราะห์ทางทฤษฎีไม่ใช่การอยู่ๆนั่งเทียนอาจารย์คงบอกพรุ่งนี้ฝนตกเก็บผ้าอันนี้ชิริกแน่นอน เขาดูก้อนเมฆเงี้ยพี่น้องเขาดูทิศลมอย่างเงี้ยแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเราเชื่อเชื่อเพราะเขาวิเคราะห์อิกรออ่านจากสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างส่วนจะเกิดไม่เกิดอัลลอฮุอะลัมเข้าใจไหมครับนี่คืออัลลอฮ์อะลัมเราเชื่อไม่ใช่เชื่อเพราะมันนั่งเทียนมันวิเคราะห์นะครับเหมือนฟ้ามืดมาเนี่ยผมบอกฝนจะตกไว้เตรียมร่มเตรียมร่มเป็นชิริกไหมฮะเอ้าทำไมอ่ะก็นี่คือการพยากรณ์อากาศอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเป็นอาดะถ้าเมฆดำฝนกำลังจะมาแล้วนะเอาพกไปก่อนปรากฏว่าออกไปฟ้าแจ้งเดินถือร่มเป็นชาลีชัปปินเลยนะแล้วผิดไหมอ่ะไม่ผิดเพราะเราวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่เป็นจริงนะครับก็ยังไม่เคยเจอนะว่าพยากรณ์อากาศช่องไหนนะครับให้ข้อมูลข่าวกรองพยากรณ์อากาศจากสำนักผีหมอคงไม่มีนะฉะนั้นนะครับควรจะทำยังไงนะครับถ้าเรารู้สึกว่าการมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆบาปมากและอีหม่านยิ่งลดลงเรื่อยๆอันตรายนะครับคนนี้นะโอกาสฆ่าตัวตายสูงมากชีวิตคือความรู้สึกว่าเออฉันยิ่งมีชีวิตยิ่งยาวบาปยิ่งเยอะแล้วทำยังไงอ่ะนั่นแหละยิ่งจะตากล้อกันยิ่งอยู่ต่อไปความผิดยิ่งมากทำยังไงไลฟ์สดฆ่าตัวตายเลยโอกาสสูงและอิสลามสอนยังไงพี่น้องอันนี้คือการหลอกจากชัยฏอนทำให้เรารู้สึกยิ่งอยู่ยิ่งบาปเยอะยิ่งอยู่สุดท้ายเราจะกลายเป็นเหมือนซากศพที่อยู่มีชีวิตที่เดินได้ไม่มีชีวิตจีวะมองกลับนะถ้าเรารู้สึกบาปเยอะแต่อายุยังยืนยาวนั่นคืออัลลอฮ์รักให้โอกาสเราในการตอบัตนะครับให้โอกาสเราในการตอบัตเปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนอิสลามปรับปรุงตัวเองนะครับอย่าท้อนะนบีบอกในฮะดิษมนุษย์ที่ดีนะพี่น้องมันตอละอุมรุฮูวะฮัสุนะอามาลูใครที่อายุเขายืนอายุเขาเยอะและอามานก็เพิ่มขึ้นด้วยอามานก็มีมากอามานก็ดีงามคนดีๆคืออายุยาวและมีอามานดีงามยิ่งแก่อามานยิ่งมีนะไม่ใช่ยิ่งแก่ละหมาดยิ่งไม่เอาอันนั้นไม่ไหวนะครับการโยนดอกไม้ในแต่ละงานแต่งอะไรนะการโยนดอกไม้ในงานแต่งและเชื่อว่าถ้าจะได้แต่งงานต่อชีริกหรือไม่ใช่ครับอันนี้แน่นอนชัดเจนว่า2ทราบแล้วเปลี่ยนแน่นอนอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแล้วไปดูสิพวกไอ้เนี่ยดาราทำเยอะแต่ผมไม่รู้นี่ถ้าดารารู้จักผมผมน่าจะโดนด่าหลายช็อตแล้วนะครับแต่งงานนะโยนดอกไม้วิ่งไปแล้วก็กรีดการ์ดอยู่ข้างหลังไอ้ที่รับ3งานแล้วยังโสด3ปีเลยนะยังไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่หน้าเลยฉันบอกว่าท่านมาปุ๊บฉันรับก่อนเลย3ช่อแล้วพี่น้องดอกกุหลาบเหี่ยวร่วงโรยหายไปหมดแล้วนะไอ้นี่ยังอยู่เลยทำไมแม่ชีวิตคนเราอย่าไปผูกพันกับดอกไม้อะไรอย่างนั้นนะครับนะแต่ขอโทษนะครับมีคนถามอันนี้วัยรุ่นมันถามเราก็วัยรุ่นจะดีใจนะพออยู่กับวัยรุ่นเราก็วัยรุ่นด้วยรู้สึกวัยรุ่นวัยรุ่นบอกถ้าผู้ชายมันจะถามไปเนี่ยอาจารย์ครับเวลาผมชอบคนคนหนึ่งจะทำยังไงครับอันนั้นเราตอบง่ายไอ้น้องนะถ้าชอบนะถามตัวเองมึงพร้อมไม่แต่งงานพร้อมครับไอ้เลยมีนะวัยรุ่นคนหนึ่งนะบังผมไปบรรยายหมออปัดนะแต่รุ่นเราเนี่ยแหละบรรยายเสร็จ
จารย์ครับผมมีเรื่องจะคุยกับอาจารย์ส่วนตัวได้ไหมครับอ๋อได้ได้พอบรรยายเสร็จไอ้น้องๆมันมาสลามมาอะไรต่างๆแล้วปลีกตัวปั๊บไปหามีอะไรครับมีอะไรอาจารย์ครับผมชอบน้องอยู่คนหนึ่งครับอาจารย์มุสลิมอะแหละครับแล้วเราอยู่ปีละผมปี4แล้วจบปีนี้แล้วครับก็จะฝึกงานทำยังไงดีครับเฮ้ยเองชอบไปขอเลยอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ไปขอเลยไปบ้านเขาไปบอกสู่ขอเลยครับอาจารย์หลังจากนั้นพี่น้องประมาณเดือนหรือ2เดือนไอ้หนุ่มคนนี้โทรหาผมอีกครั้งอาจารย์ครับผมเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับเขาไม่เอาครับอาจารย์แล้วเขาไม่เอานะไอ้บางคนนี้มาชะลอคือไม่ใช่ไม่หล่อนะครับแต่ว่าสไตล์เขาสไตล์เขาคือผู้หญิงดูแล้วน่าจะประทับใจยากนะไม่ใช่ไม่หล่ออัลเลาะห์สร้างมาดูดีทุกคนแต่อาจจะไปประทับใจกับคนอื่นนะอวบดำไม่มีความงามทางสรีระตามอาดาคนไทยต้องการแต่เมื่อไอ้บางนี่บอกผมว่าอาจารย์เขาไม่เอาครับน้องเขาบอกเขาจะเรียนน้องอยู่ปีอะไรแล้วครับน้องอยู่ปี2อ๋อน้องไม่เอาใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรอัลเลาะห์จะส่งคนดีกว่าผู้หญิงคนนี้ให้บางอีกให้เองอีกอัลเลาะห์จะส่งคนผู้หญิงดีกว่านี้ให้เองอีกเพราะอะไรมันรู้ว่ามันไม่หล่อมันไม่รวยแต่กล้าเดินไปขอกับผู้ใหญ่ในทางที่ถูกสุดยอดไอ้น้องถือว่านี่เป็นลูกผู้ชายตัวจริงเป็นผมไม่กล้านะแต่ไอ้บางนี่กล้าแสดงว่ามึงสุดยอดผมบอกสุดยอดนะมึงนะสุดยอดและอัลเลาะห์จะส่งคนดีกว่านี้อีกให้กล้าทำให้พวกเรากล้ามั้ยมันกล้ามันเดินไปเลยมันเข้าหาผู้ใหญ่ขอไม่ต้องเสียเวลาจีบและแม่เวลามันเรียกคืนไม่ได้จริงไหมฮะถ้าเวลาเรียกคืนได้นะช่วงเวลาที่ผมอยากเรียกคืนที่สุดตอนอายุ18ถึง20 17แล้วกันย้อน17ถึง20จังหวะนั้นหมดกับเรื่องแบบนี้เยอะมากๆเยอะมากๆพี่น้องดีแล้วผมแต่ก่อนไม่มีโอกาสฟังอะไรเยอะๆแบบนี้นะไม่มีโอกาสเลยอยู่โอกาสอยู่กับยาฮิลิยะช่วงจังหวะเวลานั้นเราอยู่กับโอ้โหเหนื่อยสุดท้ายมันย้อนไม่ได้ท่านยังมีอยู่ไม่มีอะไรเสียเวลายิ่งไปกว่าการคุยกับผู้หญิงแล้วไม่มีอะไรเสียเวลายิ่งกว่าการคุยกับผู้ชายเสียดายคารมเราเพราะคารมเนี่ย yeah. มันอินนะมันอินไอ้น้องนี่อินนะโอ้โหแบบแม่แต่ผมดื่มน้ำแบบน้อยนะบังดาวุฒิผมจะมากรุงเทพแล้วมาบรรยายแบบนี้ส่วนใหญ่หัวข้อซีเรียสทั้งนั้นเลยนะไม่เจอแบบนี้นะส่วนใหญ่มานี่โอ้โหเกียร์มัดเรื่องโหดเรื่องแบบดุเดือดอะไรทั้งนั้นมาแบบนี้เจอน้องๆอันเนี้ยผมอยู่ใต้เจอบ่อยแบบนี้เลยบอกนะบอกว่าเสียดายคารมกว่าจะคิดได้หนึ่งช็อตแล้วให้เขาอึ้งเนี่ยยากมากนะและทำยังไงถ้าใช้กับเมียเรานะบังอัลลอฮ์สุดยอดแต่เราใช้ไปเยอะแล้วช่วง17ถึง20เลยเสียดายนะน้องๆเนี่ยยังไม่แต่งงานนะเก็บความซ่าเอาไว้ใช้เวลาจำเป็นเข้าใจไหมครับอย่าเปิดนะขวดโซดาเรามีคนละขวดอย่าเปิดมันก่อนถ้าเปิดแล้วมันจะไม่ซ่ากินก็รู้สึกเป็นโซดาแต่เวลาดื่มไปแล้วมันไม่ซ่าเหมือนตอนเปิดครั้งแรกหัวใจคนก็แบบนั้นแหละครับพี่น้องอย่าเปิดได้ไกลง่ายๆรอตัวจริงชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวจนต้องเผื่อให้ใครเป็นตัวสำรองนะฮะนะครับฟังนะไม่ทันแล้วนะไอ้ผมพูดอีกก็พูดไม่เหมือนเดิมบอกซาลองพูดอีกครั้งไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ได้แล้วนะปัญหาพี่น้องมาไม่ตรงเวลาควรทำยังไงดีครับโอ้โหไอ้นี่เป็นปัญหายิ่งใหญ่มากไม่ใช่เฉพาะแค่เรานะระดับผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยตรงเวลาหรอกครับเชื่อผมแล้วทำยังไงมันเป็นผลพวงจากที่เราไม่ค่อยรักษาเวลาละหมาดถ้าคนที่รักษาละหมาดจะมาอ้าตลอดเขาจะเป็นคนรักษาเวลาเพราะเขาต้องสเปคตัวเองอ่ะนี่อาซาแล้วนะอีกกี่นาทีก็มัดเขาจะเซฟตลอดแล้วคนที่รักษาจะมาอ้ารักษาละหมาดต้นเวลาถ้าผู้หญิงนะครับเขาจะรู้อ่ะเที่ยงครึ่งซูรีนะอาซานฉันต้องเคลียร์ทั้งหมดประมาณเที่ยงยี่สก่อนเที่ยง20ฉันต้องอาบน้ำละหมาดมานั่งรอละหมาดจะอ่านกุรอานหรือจะซิกรุลลอ
เขาจะเซตเวลาตัวเองได้แล้วถ้าคนอยู่แบบนี้ตลอดนะครับพี่น้องเขาจะฝึกจนติดเป็นนิสัยในการรักษาเวลาอินนัสซอลาตะกานะตอัลมุมินีนะกิตาบัมมาวกูตะละหมาดอัลลอฮ์ยังให้มีเวลามันและเสน่ห์อย่างหนึ่งมุสลิมเวลานัดกับคนโดยเฉพาะต่างศาสนิกถ้าเราไปสายจบเลยพี่น้องโอกาสได้ว่าเขาศูนย์ทันทีมีคนหนึ่งนะครับนัดกันนะบ่ายโมงตรงไอ้คนนี้ไปถึงบ่ายโมงสิบห้าขอโทษนะบางผู้จัดการนายจ้างไปรอลูกจ้างที่จะมาทำการค้ากันนะเจ้าของบริษัทไปนั่งรอบ่ายโมงไอ้นี่ยังไม่มาเลยมาบ่ายสิบห้าพอมาถึงปุ๊บเลทไม่กี่นาทีเองนะเจอปุ๊บบายบายเขาไม่ร่วมธุรกิจด้วยทำไมอ่ะครับพี่น้องเขาถือว่ายิ่งใหญ่แต่มุสลิมเราใช้ระบบพี่น้องกันเองนะเราบ่ายโมงไม่เป็นไรเผื่อเลทบ่ายครึ่งจริงๆมันต้องฝึกถึงเวลาปุ๊บไปเลยรถเรานะชมรมมุสลิมจะออกไปพัฒนาค่ายสมมตินะรถออกบ่ายโมงถ้าบ่ายแล้วออกเลยไม่ต้องรอแล้วไอ้ที่มาไม่ทันไปหมอชิดคือรถตามไปอย่างเดียวไม่ต้องรอแล้วนะร้อนเลทออกเผื่อรถติดเอามึงรู้ว่ารถติดทำไมมึงไม่ออกตั้งแต่ให้เร็วอะรถติดอาจารย์เอ้าก็รู้ว่ารถติดนัดเที่ยงครึ่งออกเลย10โมงออกมาได้แล้วนี่นะครับไม่ต้องรอพี่น้องถ้าทำแบบนี้สัก3ครั้งอมิตรชมรมโดนไล่แน่นอนอะไรของมันว่าทำไมมันโหดจังมันไอ้นั่นแต่โดนไล่นี่จากคนส่วนน้อยไอ้ที่มาสายนะแต่คนที่เขารักษาเวลาเออแบบนี้ดีแล้วมันจะได้เปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนเลยเหมือนละหมาดอีดนัด7โมงนะละหมาด7 20ยังไม่ได้ละหมาดพี่น้องใจเย็นหน่อยนะครับรอรถติดแม่ผมเกรงใจนะทำไมอย่างนั้นจะจับไมค์และพี่น้องทำไมไม่เกรงใจคนมารอมั้งวะรู้ว่ารถติดออกมาให้เร็วสิลองเปลี่ยนใหม่แจกเงินนะคนละหมื่นเจ็ดโมงเช้าพี่น้องเชื่อไหมเราออกตั้งแต่ตีสี่เลยไม่มีเผื่อรถติดเลยพี่น้องตีสี่เราออกเพราะเงินไงแต่อันเนี้ยมันไม่เห็นว่าได้อะไรเลยทำเฉยๆนะเปลี่ยนใหม่นะเรื่องละหมาดปรับปรุงอินชาอัลเลาะห์เรื่องเวลารักษาเวลามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับเสน่ห์อย่างหนึ่งเราพยายามมาตรงเวลานะครับแล้วมันเป็นโอกาสเวลาคนต่างศาสนิกถามอุ้ยทำไมเก๋หรือทำไมบอยสมมุติมุสลิมนะฮะชื่อบอยทำไมบอยมาตรงเวลาจังอ๋อพอดีผมติดอะครับผมต้องละหมาดละหมาดมันมีเวลาจำกัดตายตัวผมเลยต้องพยายามรักษาละหมาดนี่แหละครับผมนิสัยการรักษาเวลาละหมาดมันทำให้ผมเป็นคนตรงต่อเวลาโดยผมไม่รู้ตัวก็ไม่ก็ไม่รู้สินะบอกเขาไปเป็นโอกาสดาวะพี่น้องแต่อย่าใช้สำนวนตอแหลแบบนี้นะเขาหมั่นไส้เลยนะเราบอกพอดีผมอาจจะเคยชินด้วยเพราะว่าละหมาดผมต้องมันต้องสเปคเวลาครับเห็นไหมโอกาสดาวาเลยพี่น้องนะไม่ใช่ต่างศาสนิกเพื่อนในคณะมันมีไม่ใช่มุสลิมด้วยนะออกค่ายพัฒนาชนบทบ่ายโมงของเรานี่เวลากิจกรรมศาสนากิจกรรมของต่างศาสนิกไม่ได้จ้าอันนี้พุทธของผิดเราไม่ได้อันนี้มุสลิมไม่ได้มุสลิมผมต้องปั๊บ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 เราคณะออกบ่ายเรามาบ่ายครึ่งคนเดียวด้วยไปน้องวิ่งโดดโดดโดดทำไมรถติดไม่ได้นะครับต้องปรับปรุงนะอินชาอัลเลาะห์นะอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าหัวจำยากอันพูดไปแล้วนะคล้ายๆกับคนเมื่อกี้นะครับถ้าการเข้าญะมาอะห์แล้วพบเจอแต่ฟิตนะห์รบกวนใจเรามากเราเลือกออกห่างผิดไหมคะไม่ผิดนะครับออกห่างเพื่อหาญะมาอะห์ใหม่ที่ไม่มีฟิตนะห์คือเข้าใจฟิตนะห์เราบางทีชายหญิงอันนี้ต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยบางทีมันอาจจะด้วยระบบระเบียบหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาทำงานร่วมกันจริงๆแล้วอันไหนที่เราเวลาฟังบรรยายแบบนี้ไม่เป็นไรนะแต่เวลาประชุมกรรมการมันต้องมีอยู่แล้วกรรมการฝั่งมุสลิมีนมุสลิมะเวลาประชุมร่วมเข้าใจพี่น้องว่าทำงานมันต้องไปด้วยกันแต่พี่พยายามรักษาขอบเขตให้มากๆอามิดอามิรอไม่จำเป็นไม่ต้องคุยกันเยอะนะบางทีสลามอะลัยกุมกุมสลามพอดีจะเชิญอาจารย์บับลี่มาบรรยายมีเบอร์ไหมอ่ะมันทำเหมือนกับในชีวิตนี้มุสลิมีในมหาวิทยาลัยไม่มีเบอร์ผมแล้วนะครับจริงๆเรามีพันธมิตรอีกเยอะพี่น้องใน Facebook พี่น้องโพสต์ไปก็ได้ใครมีเบอร์อาจารย์บับลี่มั่งอ้าวส่งมาหน่อยเดี๋ยวมันมีคนส่งอินชาอัลเลาะห์พอดีเห็นฝั่งมุสมีไหมอ๋อมี
จ้าบางเดี๋ยวนะพอใช้เบอร์เดี๋ยวสักครู่บางปั๊บใช้ตันมาเลยเดี๋ยวส่งทางไลน์นะพอส่งไปปุ๊บพี่น้องจบแค่เบอร์ไหมฮะผมเป็นแค่ทางผ่านนะพวกท่านมาอะไรต่อพี่น้องจะเป็นไงติดต่อได้ไหมครับบางบางกลับติดต่อได้แล้วขอบใจมากนะยาซากินแล้วหูคอยร่อนหลังจากนั้นพี่น้องบรรยายจบเป็นไงบ้างครับบางจะบรรยายเป็นไงบ้างทำดูแลโอกาสหน้ามีใหม่ตอนแรกขอแค่เบอร์นะขอแค่เบอร์ผมนะผมนี่หมาหัวเน่าเลยนะผ่านเรียกว่าเป็นสะพานให้มันเดินข้ามอย่างสงบสุขเลยนะไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายกลายสะพานเชื่อมอีกอันหนึ่งเชื่อมไปเชื่อมมาและแปลกคนเราเนี่ยมันจะอายช่วงแรกแต่ถ้าได้คุยปุ๊บความละอายหมดทันทีจริงๆลองได้คุยสักพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งอายสงบลองคุยทีหนึ่งพี่น้องถ้าเขาหมดความอายเอาเขาคุยเป็นช็อตเลยนะมาเป็นพรึบเลยมันถึงบอกว่าไอ้กฎบางอย่างที่ถูกกั้นเอาไว้สวยงามแล้วผู้หญิงนะน้องๆสะเตือนด้วยรักและจริงใจยิ่งเงียบยิ่งแพงเข้าใจไหมครับยิ่งเงียบเวลาเราเงียบเวลาเรายิ้มไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายนะเวลาคนไม่ค่อยยิ้มเนี่ยพี่น้องเวลายิ้มทีหนึ่งมีคุณค่าในรอยยิ้มพี่น้องดูซอฮาบะห์บันทึกนบียิ้มเท่าไหร่นบียิ้มเห็นฟันกรามเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์อ่านในหะดีษนบีมีไม่บ่อยนะครับ 2-3 ครั้ง 3-4 ครั้งที่นบียิ้มจนเห็นฟันกรามถ้าเป็นเราเป็นคนขี้เล่นผู้หญิงนะไอ้ผู้ชายนี่มันเล่นตลอดอยู่แล้วผู้หญิงบางคนกระตอกตากตอกตากบ่อยๆไม่ปั๊บพูดแบบนี้นะเวลาเห็นน่ะมันดูยังไงใช้ศัพท์ไม่ถูกมันดูยังไงแปลกๆนะแต่ผู้หญิงคนนึงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรเลยนะครับเวลาพูดทีอ่ะพี่น้องโอ้โหตั้งใจฟังหมดเลยอันไหนที่ไม่ค่อยเยอะใหญ่เยอะเกินไปและชีวิตจะมีค่าผู้ชายเราก็เหมือนกันอย่าเขาเรียกอะไรอย่าหัวเราะดังๆเวอร์จนเกินไปพี่น้องขอโทษนะรอยยิ้มเดียวถล่มโซเชียลได้จนไลฟ์สดเราเกือบพังอ่ะพี่น้องรอยยิ้มเดียวพวกเราไม่ใช่ดูคนดูละครเนี่ยเราไม่ดูละครเราไม่รู้จักละครอะไรเลยเราไม่รู้จักนะไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นมีผมรู้จักคนเดียวนะพี่น้องมีเรื่องบางเรื่องนะพระเอกในบทหน้าขรึมตลอดดุเก๊กโหดพระเอกยิ้มมุมเดียวนะฮะยิ้มบทนิดเดียวนะครับยิ้มฉีกยิ้มนิดเดียวจริงๆมันเป็นบทมันตัวมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกมันยิ้มนิดเดียวพี่น้องในโซเชียลวันรุ่งขึ้นโอ้โหใจแทบละลายรอยยิ้มเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่น้องมาเต็มเลยเราได้คิดไงพี่น้องอันนั้นเป็นคาแรคเตอร์บทที่ผู้กำกับมันตั้งเอาไว้แล้วชีวิตจริงถ้าเรายิ่งนิ่งมันจะยิ่งเป็นจุดยกคุณค่าระดับชีวิตเราและโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับอันนั้นเตือนไว้เลยความสวยมีวันลดแต่อัคลากมีวันเพิ่มนะไม่มีใครยิ่งแก่ยิ่งสวยและยิ่งแก่ยิ่งหล่อนะครับแต่ถ้าเราพยายามเรื่องมารยาทเรื่องอัคลากอินชาอัลเลาะห์มันจะงดงามมากนะวิธีทำงานในชมรมไม่ฟิตนะถ้าคุยจำเป็นจริงๆคุยเรื่องงานอย่าแทรกเรื่องส่วนตัวคุยงานจบคือจบนะถ้าเป็นไปได้อย่าเซฟเบอร์เพราะเมื่อใดที่ท่านเซฟเบอร์โอกาสเผลอใจสูงมากๆเข้าใจนะครับชัยฏอนอยู่กับเรานะพี่น้องอย่าลืมวิ่งอยู่ในเลือดต้องระวังนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ขอให้เราพ้นจากฟิตนะห์ทั้งปวงด้วยนะครับอามีนวิธีที่จะพ้นฟิตนะห์ก็คือต้องแต่งงานอันนั้นอันดับแรกแต่งได้ไหมไม่ได้อาจารย์ยังไม่พร้อมถือศีลอดอินชาอัลเลาะห์มันจะลดได้นะครับอยากให้พูดถึงนะครับมารยาทที่ควรทำสำหรับมุสลิมในการอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์เวลาทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก๊กเป็นกองกรสิ่งหนึ่งพี่น้องจะทำให้ญะมาอะห์เรายืดคือต้องอย่าเอาความคิดเราเป็นหลักยอมรับเวลาเราเสนอไปแล้วเขาไม่รับขอบคุณอัลลอฮ์ที่ความคิดเราไม่โดนตอบรับมันต้องใจกว้างพี่น้องไม่ใช่ฉันเป็นอาวุโสฉันเสนอไปแล้วต้องทำต้องรับฉันเป็นอาจารย์เสนอไปแล้วต้องรับอันนี้พี่น้องอยู่กับใครได้ไม่นานอยู่แบบใจกว้างอย่าเอาเราเป็นหลักแล้วอยู่แบบเพื่อนอยู่แบบสหายแล้วท่านจะประคองญะมาอะห์ได้นานอินชาอัลลอฮ์
อย่าเอาเราเป็นหลักพี่น้องถ้าเราเอาเป็นหลักพังถ้าเราจิตใจกระด้างอัลลอฮ์เตือนแล้วพี่น้องนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามีจิตใจหยาบช้ากระแดงกระด้างเขาจะหนีไปจากรอบๆเจ้านบีอ่อนโยนพี่น้องความคิดนบีถ้านบีเสนอนบีทำไปแล้วแล้วมันไม่ดีนบีก็เปลี่ยนจริงถ้าไม่ใช่วาฮยูนะครับพี่น้องสงครามบะดัดนบีเลือกตอนแรกไม่ใช่ตรงบะดัดดีนบีเลือกจุดอื่นซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านเลือกตรงนี้เนี่ยเป็นวาฮยูหรือความคิดท่านเองยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกฉันคิดเองซอฮาบะห์บอกตรงนี้ไม่เหมาะที่จะยึดเป็นฐานทัพให้เปลี่ยนที่นบีได้ยินนบียอมรับเปลี่ยนถ้านบียังยึดเอ้ยฉันเป็นนบีฉันเป็นรอซูลฉันทำไปแล้วต้องพังสิครับพี่น้องนบียอมอันไหนที่ไม่ใช่วาฮยูอุมัรบินคอตอบเสนอความคิดท่านถ้าผิดผู้หญิงเตือนอุมัรยังยอมรับเลยนะอุมัรเคยกำหนดราคามาฮัดพี่น้องเพราะสมัยอุมัรบินคอตอบผู้หญิงเรียกมาฮัดแพงคนให้มาฮัดสูงขอมาคนให้มาฮัดสูงมากอุมัรเลยจำกัดห้ามเกินเท่านี้ผู้หญิงคนหนึ่งลูกบอกว่าอามีรุลมุมินีนท่านจะกำหนดในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่กำหนดได้ยังไงอุมัรบอกผู้หญิงคนนี้พูดถูกอุมัรพูดผิดอุมัรเป็นใครพี่น้องตอนนั้นอามีรุลมุมินีนแล้วเป็นคอลิฟะห์แล้วแต่ยอมถ้าเป็นเราโอ้โหทักกันต่อหน้าคนเลยหักหน้าอายแผลไปเลยคราวนี้ตะแบงตะบันไหลไปเรื่อยสุดท้ายถลอกปอกเปิกหมดเลยไปเนาะนะบุญก็ไม่ได้โอกาสไปนรกก็สูงยอมรับไปน้องอย่าเอาเราเป็นหลักเพราะเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเราอยู่ยะมัดร่วมกันไปน้องผมอยู่อันฮาชิดอันฮาชิดมีโอ้โหไม่รู้บ้าบอคอแตกอะไรมั้ยเยอะไปหมดเลยเต็มไอ้นี่เคยเด็ดยาบ้างไอ้นี่เคยเป็นไอ้นั่นไอ้นี่เล่นไปไอ้นี่หมดเลยตั้งผมเป็นอามิดผมเป็นอาจารย์อยู่คนเดียวผมบรรยายผมเป็นดาวะเวลาเสนอตั้งเยอะความคิดผมไม่ถูกนะแล้วทำยังไงเอามันเสนอความคิดมันเราก็ต้องยอมรับความคิดเพื่อนยอมรับมันพอยอมรับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เขาไม่ยอมรับความคิดเราไม่ได้หมายความว่าค่าของเราจะตกต่ำเปล่าเลยพี่น้องคนยิ่งใจกว้างเกียรติเขายิ่งสูงอย่าเราเป็นหลักอย่าเอาเราเป็นหลักนะพี่น้องไม่ว่าทำงานอะไรก็ตามและสำคัญอีกอย่างเรื่องเงินต้องระวังไอเราองค์กรชมรมมุสลิมเล็กๆแบบนี้ยังไม่ซีเรียสองค์กรใหญ่ๆขอโทษนะครับช็อกโกแลตชิพหาไม่เจอมาหลายองค์กรแล้วเพราะเรื่องเงินไม่เคลียร์ในเรื่องเงินหาช็อกโกแลตชิพไม่เจอแน่พี่น้องหาทำไมเรื่องเงินไม่เป็นไรธรรมดาไม่เป็นไรเงินกันเองพี่น้องไอ้กันเองสิเงินน้อยๆพี่น้องเป็นแสนคนบริจาคไอ้นู่นเราทำธุรกิจได้เป็นล้านถ้าไม่โปร่งใสเรื่องนี้พังในองค์กรไม่ใช่ไม่ไว้ใจบอกนะต้องมีฝ่ายการเงินเพราะอะไรพี่น้องไม่ใช่ไม่ไว้ใจท่านแต่เราไม่ไว้ใจชัยฏอนที่อยู่ในตัวพวกเราโอกาสดีที่สุดให้โปร่งใสเรื่องทรัพย์เรื่องเงินเรื่องเงินกลางที่ต้องใช้ค่าไมโลยังต้องคิดเลยนะจริงๆใช้อะไรไปบ้างท่านต้องเขียนนะครับเพราะไม่ใช่เงินพ่อเราเพราะไม่ใช่เงินแม่เราพี่น้องโอมัดเป็นขอโทษขอโทษนะถ้าคุยเรื่องส่วนตัวดับไฟหลวงโอมัดพี่น้องเวลาไปช่างน้ำไอ้น้ำหอมชมดชมดเชียงนะเข้าไปปิดจมูกด้วยแล้วตักบอกทำไมทำอย่างนั้นอุมัรบอกเพราะน้ำหอมเนี่ยเขาเสพกันด้วยดันดมกลิ่นฉันมาตักไม่ได้มาซื้อถ้าเข้าไปได้กลิ่นหอมฉันได้กำไรจากของใบตุนมานคลังของมุสลิมปิดจมูกเข้าไปตักทำได้ไหมของเราขอโทษนะครับไฟมัสยิดเรายังชาร์จแบตเลยพี่น้องชาร์จแบตไฟสุเราของหลวงนะแต่เราใช้ส่วนตัวต้องคิดนะครับร้อนเว้ยไม่มีอะไรทำเข้าสุราเปิดพัดลมท่านนั่งซิกุรุลาว่าไปเปิดพัดลมนอนเลยไฟหลวงใช้ประโยชน์ส่วนตัวเราเห็นเป็นไม่พรือธรรมดาไม่เป็นไรธรรมดาของหลวงพี่น้องไม่ใช่ของเราลองดูของเราไม่ทำจะชาร์จดีคิดนะพี่น้องไอ้ 60% ยังได้อยู่ไม่ได้ไม่ละมึงมั่วเองของหลวงระวังพี่น้องเอามัดจึงเตือนلا تخش الناس في الله واخش الله في الناس อย่ากลัวมนุษย์ในเรื่องของอัลลอฮ์แต่จงกลัวอัลลอฮ์ในเรื่องของมนุษย์
ล้ำลึกมากนะครับพี่น้องอย่ากลัวถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ท่านไม่ต้องกลัวคนด่าทำไปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของมนุษย์สิทธิซึ่งกันและกันจงกลัวอัลลอฮ์ในเรื่องนี้นี่แหละพี่น้องชมรมเราจะไปได้และก็อีกอย่างรักกันมากๆชมรมเราต้องรักกันเยอะๆทั้งสมัยเรียนและหลังจากเรียนไปแล้วไปมาหาสู่บ่อยๆนะพี่น้องเพราะอุคูอะห์มันไม่ได้จบแค่หลังรับบรรปริญญามันต้องมีตลอดรุ่นพี่รุ่นน้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ครับผมโอ้โห3:20ประเด็นเลยนะมีไหมครับหมดแล้วในนี้ได้สอบแล้วใช่ไหมครับอันทำดีแล้วพี่น้องอันนี้5 นาทีสุดท้ายพอดีเลยนะครับครั้งแรกนะที่ผมบรรยาย2 ชั่วโมงครึ่งนะนี่ครั้งแรกนะผมไม่เคยรับบรรยายแบบนี้เลยนะครับปกติให้อุสตะผมขอ2 ชั่วโมงบรรยาย1 ชั่วโมงถามตอบอีก1 ชั่วโมงอันเนี้ยวัยรุ่นจัดเต็มนะนะผมจัดเต็มท่านต้องจัดเต็มด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์เดินงานดาวาต่อไปนะเอาละครับให้น้องๆว่าจะสอบมิดเทอมอาทิตย์หน้าจริงๆนะครับพี่น้องมุสลิมเราผมฝากเอาไว้ว่าเราต้องเก่งแล้วต้องเด่นในด้านวิชาการทุกแขนงเวลาเราสอบท่านอย่าคิดว่าท่านแค่สอบนี่คือการญิฮาดอย่างหนึ่งนี่คือการต่อสู้ฮามาสต่อสู้ด้วยปืนที่ปาเลสไตน์เราอยู่ที่นี่เราต่อสู้ด้วยปากกาในตลาดวิชาการพี่น้องเขาจำไม่ได้หรอครับจำได้ไหมฮะคนได้รับเกียรตินิยมเมื่อปีที่แล้วชื่ออะไรคณะเราคณะที่เรียนเกียรตินิยมมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งชื่ออะไรจำได้ไหมครับมีไหมครับมีใช่ไหมจำชื่อได้ไหมครับจำไม่ได้ไม่ใช่จำไม่ได้หรอกครับมันรับเมื่อวานเกียรตินิยมอีก3 วันเราลืมชื่อมาละเขาจำชื่อเราไม่ได้หรอกพี่น้องแต่เขาจะจำได้อย่างถ้าเรามีเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นตอนได้รับรางวัลเกียรตินิยมใครได้รับเกียรตินิยมปีที่แล้วคณะแพทย์ศาสตร์สมมุติคณะอะไรผมไม่รู้วิศวะบ้างอะไรบ้างวิทยาศาสตร์ชื่ออะไรฉันจำไม่ได้แต่จำได้ว่าเขาใส่ผ้าคลุมอย่าลืมนะครับพี่น้องความโดดเด่นของมุสลิมะความโดดเด่นของอิสลามมันมีในตัวเราอยู่แล้วผมถึงบอกว่าเราสอบเราเรียนเราไม่ใช่เรียนได้คะแนนกระจกกระจกแค่นั้นเองเราเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงอุมะเรียนเพื่อก้าวสู่ความโดดเด่นถ้าเราดังอิสลามก็ดังด้วยถ้าเราเด่นอิสลามก็เด่นด้วยจะดีขนาดไหนพี่น้องท่านได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในการเรียนต่างๆท่านสุญูชุกโกต่อหน้าคนเป็นแสนท่านกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ต่อหน้าคนเป็นหมื่นเป็นแสนพี่น้อง นี่คือความยิ่งใหญ่ตั้งใจให้จริงนะครับพี่น้องและอย่าดูถูกตัวเองโอ้ฉันทำไม่ได้ฉันสู้ไม่ได้ถ้าท่านบอกว่าฉันทำไม่ได้ก็ไม่มีใครแล้วจะยกท่านขึ้นคนด่าเราทั้งโลกยังไม่เท่าเราด่าตัวเราเองคนเดียวคนดูถูกเราได้ไม่เป็นไรพี่น้องแต่เราอย่าดูถูกตัวเองท่านต้องทำไม่ได้ไม่มีใครรู้หรอกครับพี่น้องว่าสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนแมวในอนาคตข้างหน้ามันจะโตกลายเป็นสิงโตถ้าเราเห็นสิงโตตอนเล็กๆเราไม่รู้หรอกพี่น้องวันหนึ่งข้างหน้ามันจะดูน่าเกรงขามขนาดนะใครจะไปรู้อุมัรเป็นคอตอบเด็กคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตสเปสปะกราบไหว้เจ้าเวทรูปปั้นในอดีตสุดท้ายเขาเป็นคนที่ขยายอาณาจักรอิสลามกว้างใหญ่ที่สุดใน4 คอลิฟะไม่มีใครรู้พี่น้องคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้อนาคตข้างหน้าเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ชูเกียรติอุมมะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นอีกครั้งท่านต้องทำให้ได้ผมไม่มีโอกาสทำแบบพวกท่านแล้วอัลลอฮ์เลือกพี่น้องเลือกน้องๆทุกคนทำให้ได้นะครับสู้เพื่ออุมมะห์ท่านไม่ได้เดินไปคนเดียวท่านเดินไปวันนี้ปากกาที่ท่านกาที่ท่านฝนดินสอ2 บีนั่นท่านฝนเพื่อเกียรติของอุมมะห์ทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากให้กับพวกเราและทำให้ได้วัตตะกุลลอฮ์วายุอัลลิมุกุมุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะสอนให้เจ้ารู้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนะครับพี่น้องด้วยชีวิตพวกเราเองสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยกับยุคเราให้เราเป็นตำนานให้ได้หลังจากเราเสียชีวิตไปแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ฝากพี่น้องทุกคนนะทั้งมุสลิมีนและมุสลิมะห์ทุกคนเลยนะครับร่วมใจเป็นหนึ่งทูเกเตอร์แล้วเดินไปด้วยกัน You will never walk alone.
นะถึงแม้จะไม่ค่อยได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรนะฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากนะครับมอเกษตรแล้วเจอกันใหม่มีอะไรโทรหาสตาร์ได้เลยตลอดเวลานะครับอินชาอัลลอฮ์เช็คคิวได้ตรงมาเลยนะครับขอบคุณมากด้วยรักจริงใจนะจูบุจูบุทุกท่านเลยนบีไลตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์